everybody. สวัสดีทุกคน Welcome to this morning with in the kingdom of God. ยินดีต้อนรับทุกคนสู่เช้าวันนี้สู่อาณาจักรของพระเจ้า I am just really excited about today. แล้วผมก็รู้สึกตื่นเต้นสําหรับวันนี้มาก You know, last week we talked about the 100 year prophecy that Bob Jones prophesied. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องการเผยพระวจนะของบ๊อบโจนส์เป็นเวลา100ปีแล้ว And we talked about 2010 to 2019.และเราก็พูดถึงเรื่องปี2010และปี2019 Being a season where God was teaching us that we could hear God and He could move through us เป็นฤดูกาลที่พระเจ้าสามารถสอนเราและเราที่สามารถได้ยินเสียงของพระองค์ And it was a season of breakthrough and pressing past fear and pushing past things และมันก็เป็นฤดูกาลที่แห่งการทะลุทะลวงที่เราก้าวข้ามผ่านความกลัวและเข้าไปสู่สิ่งใหม่ But we all need to know as believers what is the different seasons we're inแล้วดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้เชื่อเราจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าฤดูกาลที่เรากำลังอยู่นี้มันแตกต่างอย่างไร And so we have been, we're in a season change right now ดังนั้นในเวลานี้เรากำลังอยู่ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป And Bob Jones prophesied in the 2020s 10 years และ Bob Jones เขาก็ได้เผยพระวจนะปี2020เวลา10ปีนี้ Would be the season of rest ว่าจะเป็นฤดูกาลแห่งการพักสงบ And what that means is we will know who we arenั่นแปลว่าอะไรแปลว่าที่เราจะรู้ว่าเราเป็นใคร And we will know who he is และเราจะรู้ว่าพระองค์เป็นใคร And we'll be able to just walk and rest and just believe God to do what he says และที่เราจะสามารถที่จะพักสงบในพระเจ้าและไว้วางใจในสิ่งที่พระองค์บอกว่าพระองค์จะทำและพระองค์ให้เราทำได้ So I'm really excited this morning ดังนั้นเช้าวันนี้ผมจึงรู้สึกตื่นเต้นมาก Because my friend Ed Hart is here เพราะว่าเพื่อนของผมเอ็ดก็อยู่ที่นี่แล้ว You all know Ed Hart พวกคุณทุกคนก็คงรู้จักเอ็ดดี And he's going to go deeper this week in this season of rest and what that means แล้ววันนี้เอ็ดก็จะมาอธิบายให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฤดูกาลใหม่นี้ฤดูกาลแห่งการสงบ So Ed, why don't you share a little bit about what you're going to share today ดังนั้นอยากให้เอ็ดได้ลองแบ่งปันสักนิดนึงในสิ่งที่เอ็ดจะแบ่งปันในวันนี้Before we started broadcasting live today, ก่อนที่เราจะเริ่มต้นที่จะถ่ายทอดสดในวันนี้ you were talking about God resting. อาจารย์ร็อบก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการพักสงบของพระเจ้า And it reminded me of in Genesis chapter 1. ทำให้ผมได้นึกถึงในพระธรรมปฐมกาลบทที่หนึ่ง That God's Spirit hovered. ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปกคลุมอยู่ That God's Spirit rested over His creation. ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพักสงบอยู่เหนือสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง And from that place of rest he brought forth life และจากจุดนั้นแห่งการพักสงบพระองค์นำมาซึ่งชีวิต And I'm just really excited because there are so many misconceptions or misunderstandings about rest ดังนั้นผมจึงตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีความเข้าใจผิดหลายๆความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการพักสงบ But I really believe those at rest are going to achieve more than those that work hard in this next seasonแต่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าในฤดูกาลใหม่นี้ผู้ที่เขาพักสงบเขาจะประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่เขาทำงานหนักเหน็ดเหนื่อย So I'm really excited for today to share what God's put on my heart ดังนั้นผมจึงตื่นเต้นมากในสิ่งที่พระเจ้าจะแบ่งปันในวันนี้ Yeah I'm excited too ผมก็ตื่นเต้นด้วยเช่นเดียวกัน And I'm really excited that Wong is here too helping us translate and she's also going to teach a little bit laterแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นมากที่หมวงก็อยู่ที่นี่ช่วยแปลให้กับเราแล้วก็อาจจะสอนบางอย่างนิดหน่อย This is a time of team ministry เพราะว่านี่เป็นช่วงเวลาแห่งการที่เรารับใช้กันเป็นทีม So we're receiving all the gifts ที่เรารับเอาทุกของประทาน And so you know I really believe today is a really important day for all of us แล้วผมก็เชื่ออย่างนี้ว่าวันนี้เป็นวันสำหรับเราทุกๆคน So if you're online right now and you want to share this videoถ้าหากว่าคุณกำลังดูออนไลน์อยู่แล้วคุณอยากที่จะแชร์วิดีโอนี้ออกไป Just right down below on the right hand side you can click the button share ก็ให้มองไปที่ปุ่มด้านข้างด้านล่างนะคะแล้วก็กดปุ่มแชร์ออกไป And this will go out to many other people so they can be encouraged as well แล้วข้อความนี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังคนอื่นๆแล้วก็เขาจะได้รับการหนุนใจเช่นเดียวกัน Let's pray right now แต่ก่อนอื่นขอให้เราได้สงบใจอธิษฐานด้วยกันก่อน Father we love youพระบิดาเจ้าเรารักพระองค์ We love you God เรารักพระองค์พระเจ้า And we thank you for every season we're in และเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกฤดูกาลที่เรากำลังอยู่นี้ That we are encouraged because you have overcome the world ที่เราได้รับกำลังใจเพราะว่าพระองค์ชนะโลกนี้แล้ว And we can rest in that truth และเราสามารถที่จะพักสงบในพระองค์ได้ So have your way this morning ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์ในเช้าวันนี้ I'm asking for a spirit of wisdom and revelation to flow
ลูกอธิษฐานขอพระวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยสำแดงที่จะเคลื่อนไหว I am asking for your anointing to write your words on our hearts and our minds อธิษฐานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะจารึกถ้อยคำของพระองค์ในหัวใจและในความคิดของเรา And I'm asking right now for everybody watching และอธิษฐานสำหรับทุกคนที่กำลัง That right where they are ดูถ่ายทอดสดอยู่ในทุกคนแห่งที่เขาอยู่นั้น That they will encounter your presence ที่เขาจะเผชิญหน้ากับการทรงสถิตของพระเจ้า They will encounter youเขาจะเผชิญหน้ากับพระองค์ In Jesus name ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen Amen สวัสดีตอนเช้าวันอาทิตย์นะคะอยากจะเชิญชวนพี่น้องนมัสการพระเจ้าร่วมกันผ่านทางการดูออนไลน์นะคะก่อนอื่นนะคะอยากจะให้พี่น้องเราจะวางทุกสิ่งทุกอย่างของเราลงนะคะแต่ไม่วางมือถือนะคะยังดูมือถืออยู่แต่วางทุกสิ่งทุกอย่างภาระหนักในความคิดของเราในหัวใจของเราความกังวลของเราในเช้าวันนี้นะคะสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับนะคะคือข้าพเจ้ามีปัญหาด้านอารมณ์นะคะในเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะแล้วสิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับในเช้าวันนี้พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนเป็นผู้เติมเต็มเจ้าเมื่อเจ้านมัสการเราเองจะเป็นผู้เติมเต็มเจ้าไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรบางคนมีปัญหาเรื่องอารมณ์บางคนมีปัญหาเรื่องภาระหนี้สินบางคนมีปัญหาเรื่องครอบครัวบางคนมีปัญหาทุกปัญหามันทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดสันติสุขในพระเจ้าแต่เช้าวันนี้นะคะพระเจ้าพระองค์เป็นผู้เดียวที่พระองค์จะเติมเราให้เต็มด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์ให้เรารับสันติสุขนั้นจากพระองค์ร่วมกันนะคะฮาเลลูยาพระเจ้าลูกขอเปิดวิญญาณดวงใจของลูกที่จะรับการเติมเต็มที่มาจากพระองค์ขอการเติมเต็มที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเติมเต็มในบรรยากาศในห้องนี้ให้เต็มล้นด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าขอการเติมเต็มบรรยากาศในทุกที่ในทุกคนที่ดูออนไลน์อยู่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนขอพระองค์เติมเต็มในหัวใจทุกดวงที่กำลังดูออนไลน์ดูไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้พระองค์เจ้าค่ะขอการเติมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์โอ้ฮาเลลูยาพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะเติมเราให้เต็มพระเจ้าทุกสิ่งในโลกนี้หรือว่ามนุษย์ผู้ใดไม่สามารถที่จะเติมเต็มเราได้มีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะเติมลูกให้เต็มมีเพียงพระองค์ผู้เดียวเท่านั้นที่จะเติมเราให้เต็มพระองค์เจ้าข้าเราขอรับการเติมเต็มนั้นมาจากพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เราเปิดหัวใจของเรารับการเติมเต็มจากพระองค์ให้เรารับจากพระองค์รับจากพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าลูกอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าค่ะลูกพร้อมแล้วลูกพร้อมแล้วที่จะรับการเติมเต็มด้วยแม่น้ำแห่งชีวิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกพร้อมแล้วที่จะรับการเติมเต็มไหลล้นลงมาพระองค์เจ้าค่ะบรรยากาศผ่านเมฆหมอกแห่งความมืดผ่านอะไรก็ตามที่มันปิดบังปิดกั้นสันติสุขที่พระองค์นำมาให้กับเราพระองค์เจ้าค่ะทะลุทะลวงเราทะลุทะลวงในวิญญาณของเราให้สันติสุขของพระองค์เต็มล้นในวิญญาณของเราเดี๋ยวนี้ในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าYeah.
มัสการพระองค์ลูกขอยกย่องพระนามของพระองค์เหนือชีวิตของลูกเหนือสถานการณ์ต่างๆลูกจะยกย่องพระนามพระองค์เหนือสถานการณ์ที่ลูกกำลังเผชิญลูกจะนมัสการพระองค์ลูกจะประกาศพระนามพระองค์เหนือสถานการณ์ต่างๆที่ลูกกำลังเผชิญเหนือสภาวะใดๆก็ตามพระองค์เจ้าค่ะลูกจะประกาศพระนามของพระองค์ที่นั่นให้ทุกวิญญาณได้นมัสการพระองค์ให้ทุกหัวใจได้ประกาศร้องออกพระนามของพระองค์เพราะพระองค์คู่ควรแก่คำสรรเสริญพระองค์คู่ควรที่จะได้รับการสรรเสริญพระเจ้าทุกลิ้นจะร้องออกพระนามของพระองค์และทุกหัวเข่าจะก้มลงคุกกราบลงพระองค์พระเจ้าทุกเข่าจะคุกเข่าและกราบลงนมัสการพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและทุกตาจะได้เห็นและเรานมัสการพระองค์ด้วยกันเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนว้าว praise God สรรเสริญพระเจ้าI just want to give a big warm welcome to everybody watching online right now. ผมอยากที่จะขอต้อนรับทุกๆคนอย่างอบอุ่นสำหรับทุกคนที่กำลังมองดูในการถ่ายทอดสดอยู่ Because I know right now there's people watching from all over the world. เพราะผมรู้ดีว่าเวลานี้กำลังมีผู้คนกำลังมองมาจากเอ่อ
ที่ต่างๆทั่วโลกนี้ Singapore, America, Canada is all watching here in Thailand right now. ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อเมริกาแคนาดากำลังมองผ่านออนไลน์อยู่ตอนนี้ And we're going to do more worship later. หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีการนมัสการกันมากขึ้น You know, but I just want to encourage you. We're just going to step into some teaching now. แต่ผมก็อยากที่จะหนุนใจคุณที่เราจะเข้ามาสู่การแบ่งปันกันก่อน So if you haven't shared the video I want to encourage you to share this on your Facebook right now ดังนั้นตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้แบ่งปันยังไม่ได้แชร์ต่อวิดีโอนี้ใน Facebook ของคุณก็ขอให้คุณกดปุ่มแชร์ไปให้เพื่อนๆ So just share กดแชร์แชร์แชร์ไป You know just to share the word of what God is speaking right now ที่จะแชร์แบ่งปันไปว่าอะไรคือถ้อยคำของพระเจ้าที่พระองค์กำลังพูดในเวลานี้ You know I'm really excited about this seasonผมรู้สึกตื่นเต้นมากสำหรับฤดูกาลนี้ You know many people have thought this season has shown the church to be weak บางคนคิดว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่ทำให้เห็นว่าคริสตจักรเนี่ยอ่อนแอ Oh we can't be the church because we can't be in a building we can't come together โอ้เราเป็นคริสตจักรไม่ได้หรอกเพราะเราไม่สามารถมาอาคารได้เราไม่สามารถมารวมตัวกันได้ But I believe through this crisis we have seen the church is more powerful than ever แต่ในทางกลับกันผมกลับคิดว่าในผ่านวิกฤตครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นว่าคริสตจักรเข้มแข็งกว่าที่เราเคยคิด Because we're no longer limited to a building our eyes are lifted up to a bigger horizon เพราะว่าเราไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอาคารสถานที่อีกต่อไปแล้วสายตาของเรามองไปที่สูงกว่านั้น You know that God is doing something special in this time with the church พระเจ้ากำลังทำบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษในฤดูกาลนี้สำหรับคริสตจักร And this is a time where the church is risingและนี่จะเป็นฤดูกาลที่คริสตจักรจะลุกขึ้น You know when the day of Pentecost came คุณรู้ไหมในวันที่Pentecost มาถึง they were in church พวกเขาอยู่ในคริสตจักร They were locked in their building เขารวมตัวกันอยู่ในอาคาร But God kicked them out แต่พระเจ้าเป็นผู้ส่งเขาไปออกนอกอาคาร So I think God is in the middle of this and God is redeeming this situation for his glory และผมก็รู้ว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์นี้และพระเจ้ากำลังรื้อฟื้นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้กลับคืนมา So I want to share about what does it mean to rest in God วันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันว่าคำว่าพักสงบในพระเจ้าหมายถึงอะไร You know, at the beginning of this year, เมื่อตอนต้นปี at the end of last year, beginning of this year, ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนี้ I was doing many things with ministry. ผมทำภารกิจเยอะแยะมากมาย I was busy. แล้วผมก็ยุ่ง And at the beginning, in January 1st, แล้วเริ่มต้นวันที่หนึ่งมกราคม I asked God for a word for the new year. ผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอถ้อยคำสำหรับปีใหม่นี้ And God said, แล้วพระเจ้าก็บอกว่าquit ministry ออกจากพันธกิจฮะ pardon sorry ฮะอะไรนะพระเจ้าอีกทีสิ That's not what I was expecting to hear มันไม่ใช่คำที่ผมคาดหวังว่าจะได้ยินเลย But whenever I asked him I heard the same thing back quit ministry for this year lay down ministry แต่เมื่อผมถามพระองค์อีกพระองค์ก็พูดคำเดิมเลยว่าออกไว้จากพันธกิจก่อนวางพันธกิจลงก่อนI found it hard to because I didn't know if this was God. แล้วผมก็รู้สึกว่ามันยากมากเลยเพราะผมยังไม่มั่นใจว่านี่มาจากพระเจ้าจริงๆไหม But I also knew it was God because there was peace. แต่ผมก็มั่นใจอย่างนึงว่าถ้อยคำนี้มันทำให้ผมมีสันติสุข So I just started to มาจากพระเจ้า I just started to pull myself out of ministry. ดังนั้นผมจึงเริ่มต้นที่จะถอยก้าวออกมาจากพันธกิจ And at the beginning of this year, I entered into rest. แล้วเริ่มต้นปีนี้ผมก็เริ่มต้นที่จะพักสงบNo preaching, no prophesying, doing nothing. ไม่เทศนาไม่ได้เผยพระวจนะไม่ได้ทำอะไร And then, as a whole world, we were with the COVID forced to rest. แล้วจากนั้นสถานการณ์โลกนี้ด้วยเหตุการณ์ของไวรัสโควิดทำให้โลกนี้ถูกบังคับที่จะต้องไปพักสงบ That is like the whole world was being made to rest. เหมือนทั้งโลกนี้ถูกกำหนดว่าให้พักAnd I was talking to my friend on the phone from Australia. แล้วผมก็คุยกับเพื่อนผมทางโทรศัพท์เพื่อนที่อยู่ออสเตรเลีย And I said I don't really understand why God told me to rest this year. แล้วผมก็บอกว่าผมก็ยังไม่เข้าใจอ่ะทำไมปีนี้พระเจ้าถึงบอกให้ผมพัก And he said, "Well, remember the Bob Jones prophecy yet?" แล้วเขาก็บอกว่าก็จำคำพยากรณ์ของบ๊อบโจนส์ได้ไหมล่ะ And I was like, "Oh yeah, the 2020s were the decade of rest." อ๋อนึกออกแล้วที่เขาบอกว่า
ในทศวรรษ2020เป็นทศวรรษแห่งการพักสงบ So I felt really in step with the Holy Spirit and what he was doing ดังนั้นผมจึงเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าค่อยๆก้าวไปสู่ในสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำ That you know as we heard on last week's message God has been pouring out revelation in different decades เหมือนที่เราได้ยินเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าพระเจ้าพระองค์เทพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาในแต่ละทศวรรษในการเคลื่อนแต่ละทศวรรษ And this is the decade that the church is going to really understand rest as a body แล้วทศวรรษนี้จะเป็นทศวรรษที่คริสตจักรจะเข้าใจความหมายของการพักสงบจริงๆในฐานะที่เป็นพระกายของพระคริสต์ You know it was about 10 years ago that God first started to teach me about resting in himเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วที่พระเจ้าเริ่มต้นที่จะนำผมเข้าสู่การสอนคำว่าพักสงบในพระเจ้า And I was telling people about the rest of God the rest of God แล้วผมก็บอกผู้คนว่าพักสงบพักสงบพักสงบ And the church was going faith 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 จากนั้นคริสตจักรก็จะเริ่มมีความเชื่อเชื่อเชื่อ And I was not in step with the churchแล้วผมก็ไม่ได้ก้าวไปจังหวะเดียวกันกับคริสตจักร And I didn't feel like I belonged sometimes because the revelation that God was giving me was different than what was happening in other people แล้วบางครั้งผมก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ได้สอดคล้องกับคริสตจักรหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในบางครั้งเพราะว่าการเปิดเผยสำแดงที่พระเจ้าบอกผมไม่เหมือนกับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ But now in the 2020s แต่นี่ในปี2020นี้ I'm in step ผมเข้าไปสู่ในจังหวะเดียวกัน And there are many people who are watching this video right now and you feel like you did not fit in the last season but this is the season you are going to shine and God is lifting you up แล้วจะมีหลายๆคนที่คุณกำลังมองดูในออนไลน์อยู่ตอนนี้ที่คุณอาจจะรู้สึกว่าทศวรรษที่ผ่านมาคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่คริสตจักรกำลังทำแต่นี่จะเป็นฤดูกาลที่คุณจะก้าวไปในจังหวะเดียวกัน The last year and the last decade was not your season of promotion ที่ปีที่แล้วหรือทศวรรษที่แล้วไม่ได้เป็นทศวรรษของคุณทศวรรษที่คุณจะก้าวสูงขึ้นไป But I believe there's many people all over the world that have this revelation of rest and it's your time to shine and bring that revelation to the body และผมก็เชื่อว่าพวกคุณหลายๆคนที่คุณเคยได้รับการเปิดเผยสำแดงเรื่องเกี่ยวกับการพักสงบและนี่จะเป็นเวลาของคุณที่คุณจะฉายแสงออกมาและที่จะแบ่งปันการเปิดเผยสำแดงนี้ให้ผู้คน That you may have felt out of step in this last season but you're coming into step in this new season ฤดูกาลที่แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยู่ข้างนอกอยู่แตกต่างจากคนอื่นออกไปแต่นี่คือฤดูกาลของคุณที่คุณจะก้าวเข้าสู่จังหวะเดียวกันกับเขา So I just want to read the Bob Jones prophecy ผมอยากจะอ่านคำเผยพระชนะของ Bob Jones and it's Bob Jones wrote these words Bob Jones ได้บอกไว้ว่า The 2020s will reveal the rest of God ในปี2020พระเจ้าจะเปิดเผยสำแดงการพักสงบของพระองค์ To where the body will come into a place of resting in God ที่พระกายของพระคริสต์จะเข้ามาสู่สถานที่แห่งการพักสงบในพระเจ้า Where God will rest in us ที่พระเจ้าจะพักสงบในเรา And in this rest และในการพักสงบนี้แหละ The enemy will not be able to do warfare ศัตรูไม่สามารถที่จะทำสงครามได้ Oh hallelujah Hallelujah Because we are resting in God and he is resting in us เพราะเรากำลังพักสงบในพระเจ้าและพระเจ้าก็พักสงบในเรา And it goes on to sayและจากนั้นเขาก็บอกว่า And he will accomplish these things และพระองค์จะชนะในทุกสิ่งเหล่านี้ in a people that are at rest ในผู้คนที่เขาอยู่ในการพักสงบ He has always wanted a people that will come into his rest และพระองค์ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ผู้คนเข้ามาในการพักสงบของพระองค์ There never has been one but rest is on the way ที่มันจะไม่ได้เป็น But rest is comingที่การพักสงบนั้นจะเข้ามาสู่ชีวิตของเขา But I just need to change that last word a little bit ผมอยากจะเปลี่ยนประโยคสุดท้ายสักนิดนึง Because rest is here เพราะจริงๆแล้วการพักสงบอยู่ที่นี่แล้ว We're no longer believing for something out there we are now embracing what God is doing right now in this seasonเราไม่เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เราต้องรอคอยที่จะรับเอาแต่จริงๆแล้วพระเจ้าให้กับเราแล้วการพักสงบของพระองค์อยู่ที่นี่แล้ว Many prophetic people are very good at saying it's coming it's coming it's coming ผู้เผยพระชนะหลายๆคนเนี่ยคือเขาอาจจะมักจะพูดว่าเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจะมาจะมา Oh it's coming it's coming the glory is coming the rest is coming อ๋อเนี่ยเดี๋ยวพระสิริจะมาการพักสงบจะมา But it's here แต่แท
แท้จริงมันอยู่ที่นี่แล้ว We are entering into that decade of rest เราเข้าไปสู่ทศวรรษแห่งการพักสงบเรียบร้อยแล้ว Amen Amen ไหม Hallelujah Hallelujah So there's four things in that prophetic word ดังนั้นมี4สิ่งในคำเผยนี้ We rest in God เราพักสงบในพระเจ้า He rests in us และพระองค์ก็พักสงบในเราด้วยIn rest, there is protection from the enemy. และในการพักสงบนั้นจะมีการปกป้องจากศัตรู And they that rest, and as they rest, he will accomplish what he wants. และในขณะที่พวกเขาพักสงบนั้นพระองค์จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ปรารถนานั้นสมบูรณ์ You know, in the last decade, it was all about the revelation of the faith of God.คุณรู้ไหมตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาเป็นการเปิดเผยสำแดงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในพระเจ้า You know, believe, press, push. ที่เราต้องเชื่อผลักดันออกไปก้าวออกไป And we saw great miracles. และเราก็เห็นการอัศจรรย์ที่เยอะแยะมากเห็นการรักษาโรค But I believe we're going to see greater glory in this season of rest. แต่ผมก็มีความเชื่ออย่างยิ่งว่าในทศวรรษนี้ฤดูกาลแห่งการพักสงบนี้เราจะเห็นพระสิริที่สูงขึ้นไปอีกHallelujah. Hallelujah. So where does this idea of rest come from? แล้วแนวความคิดเรื่องการพักสงบนั้นมาจากไหน It's all in the Bible. อยู่ในพระคัมภีร์ทั้งหมด Rest is all the way through the Bible from the beginning of the book to the end of the book. ตั้งแต่ต้นพระคัมภีร์จนถึงเล่มสุดท้ายมีเรื่องการพักสงบในพระเจ้าทั้งสิ้น In Genesis chapter 2. ในปฐมกาลบทที่2 Verse 2. ข้อที่2 It says on the seventh day.บอกไว้ว่าในวันที่7นั้น God had finished the work พระเจ้าทำการงานของพระองค์เสร็จสิ้นแล้ว and he rested from all his work แล้วพระองค์ก็พักสงบจากการงานทั้งสิ้น God has always been at rest พระองค์พักสงบอยู่เสมอ God is not worried พระองค์ไม่ได้กังวลใจ God is not concerned พระองค์ไม่ได้มาสงสัย God is at rest พระองค์อยู่ในการพัก Amen Amen ไหม HallelujahHe is at rest. พระองค์พักสงบ You know, when you think of an apple tree, เวลาเราคิดถึงผลแอปเปิ้ล the apple tree, ผลแอปเปิ้ลนั้น produces fruit. ก็นำลูกแอปเปิ้ลก็นำมาสู่ผล from rest. จากการพักสงบ It just soaks in the sun. It receives the sun. The sunlight. มันก็เหมือนกับที่เรารับเอาแสง And it receives the water.รับต้นไม้นั้นรับเอาน้ำ and it just grows แล้วจากนั้นมันก็เติบโตเอง and produces fruit และออกผลของมันเอง just like the grapevine ก็เหมือนกับผลองุ่น receives the sunshine รับเอาแสงอาทิตย์ receives the water รับเอาน้ำ and grows fruit แล้วจากนั้นมันก็ออกผลของมันเอง you know that It's not the tree's responsibility to bear fruit. มันไม่ได้เป็นความรับผิดชอบของต้นไม้นั้นที่ต้องพยายามเบ่งออกลูก God put the ability of to make fruit inside the tree. พระเจ้าให้ความสามารถในการผลิตดอกผลผลิตออกลูกนั้นอยู่ในต้นไม้นั้นอยู่แล้ว Because that's how God made the design of the tree. เพราะนี่คือความปรารถนาของพระเจ้าที่พระองค์ใส่ไว้ในต้นไม้นั้นAnd God made us for fruitfulness. และพระเจ้าก็สร้างมันมาเพื่อให้มันเกิดผลบริบูรณ์ But not by pushing and pressing. แต่ไม่ได้ด้วยวิธีการที่ต้องพยายามที่จะเบ่งออกมาหรือพยายามที่จะผลักดันออกมา But by receiving the sunshine of Jesus. แต่ด้วยวิธีการที่เขาจะเข้าไปรับเอาแสงสว่างแห่งพระเยซูคริสต์ Receiving the water of the Word. รับเอาน้ำแห่งพระวจนะของพระเจ้า Amen. Amen ไหมI'm excited for this season of rest. ผมจึงรู้สึกตื่นเต้นมากสำหรับฤดูกาลนี้แห่งการพักสงบ You know, so God is at rest. ดังนั้นพระเจ้าพระองค์พักสงบ And Jesus is always resting. และพระเยซูคริสต์พระองค์ก็พักสงบอยู่เสมอ But Jesus wasn't lazy. แต่พระเยซูพระองค์ก็ไม่ได้ขี้เกียจ When some people hear about the idea of resting in God. เวลาที่บางคนฟังเรื่องเกี่ยวกับการพักสงบในพระเจ้า Oh, they think, oh great, I get to do nothing. I sit there and I eat.Apples all day and just sit down. Oh, งั้นก็ดีเลยฉันก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทั้งวันฉันก็จะไปนั่งแล้วก็ไปนั่งกินแอปเปิ้ลเท่านั้น But Jesus was a rested man. แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ก็เป็น
คนที่พักสงบ He was at rest พระองค์อยู่ในจุดแห่งการพักสงบ But he was a busy boy as well แต่พระองค์ก็ยังทำการงานเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกัน We know that เรารู้ในสิ่งนี้ Every time we see Jesus in the Bible in heaven ทุกครั้งเวลาที่เราเห็นพระเยซูคริสต์ที่บันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ Jesus is sat พระเยซูนั่งลง He's just sat พระองค์นั่งลง He's in a position of rest พระองค์อยู่ในท่าทางจังหวะแห่งการพักสงบ And where are you แล้วคุณอยู่ที่ไหนล่ะ Seated with Christ พระองค์นั่งอยู่กับคุณอยู่ที่ไหนคุณก็กำลังนั่งอยู่กับพระคิดบนสวรรค์ไง Seated with Christ คุณกำลังนั่งกับพระคิดบนสวรรค์ Not standing withไม่ใช่ยืนกับพระคิด Not walking with ไม่ใช่กำลังเดินไปกับพระคิด But you're in the same position of rest that Jesus is in แต่คุณอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับที่พระคิดกำลังอยู่ในเวลานี้ Why is Jesus at rest และทำไมพระเยซูคริสต์พระองค์ถึงพักสงบล่ะ Because everything is under his feet เพราะทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วอยู่ภายใต้เท้าพระองค์เรียบร้อยแล้ว And everything is finished และทุกอย่างสำเร็จแล้ว So Jesus is not worriedดังนั้นพระเยซูพระองค์จึงไม่กังวลอีกต่อไป And you sit in that position of rest today แล้วในวันนี้คุณนั่งอยู่ในตำแหน่งนั้นแห่งการพักสงบเช่นเดียวกัน Seated with Christ นั่งกับพระคิด In authority นั่งบนสิทธิอำนาจ But at rest แต่อยู่ในท่าทางแห่งการพักสงบ I'm going to get very happy by the end of thisแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากในตอนท้ายของเรื่องนี้ Remember the story in Mark chapter 4คุณจำเรื่องราวในมาระโกบทที่4ได้ไหม That Jesus was asleep in the boat ที่พระเยซูคริสต์พระองค์นอนอยู่ในเรือ There was a big storm มันมีพายุกล้ามา But Jesus was asleep แต่พระเยซูคริสต์พระองค์นอนหลับนอนหลับ And the disciples were in fear และเหล่าสาวกก็อยู่ในความกลัว And they wake Jesus upแล้วเขาก็ไปปลุกพระเยซูคริสต์ตื่นขึ้นมา And they thought Jesus didn't care about them แล้วเขาก็คิดว่าพระเยซูคริสต์ไม่สนใจพวกเขาหรอก They said to Jesus เขาก็บอกพระเยซูคริสต์ว่า Don't you care we're going to die พระองค์ไม่สนใจพวกเราหรือพวกเรากำลังจะตาย Because when we are at rest เพราะว่าเมื่อพวกเราพักสงบนั้น People sometimes think we don't careคนอื่นๆก็มักจะคิดว่าเราคงไม่สนใจอะไร Because the world system teaches us that to show I care for you means I must worry and I must fear for you เพราะว่าระบบของโลกเนี้ยมาสอนเราว่าการที่เราจะแสดงความห่วงใยออกไปเราจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างจะต้องแสดงสิ่งต่างๆออกมา The disciples seem to think that Jesus resting was mean Jesus didn't care about them.ดังนั้นสาวกจึงเริ่มคิดว่าการที่พระเยซูคริสต์พระองค์พักสงบแปลว่าพระองค์ไม่สนใจพวกเขา Jesus gives two commands in this story แต่ในเรื่องนี้พระองค์ให้สองอย่างที่พระองค์สอนมา The first one ในคำสั่งแรก Silence ความเงียบจงเงียบ And the second one คำสั่งที่สอง Be still จงนิ่งเสีย And it said when Jesus saidsilence แล้วตอนที่พระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่าจงสงบนั้น the storm stop พายุก็สงบลง and I believe he turned to his disciples และผมก็เชื่อว่าหลังจากนั้นพระองค์ก็หันไปหาเหล่าสาวกของพระองค์ and said be still แล้วพูดคำสั่งที่สองว่าจงนิ่งเสีย and their hearts came to peace จากนั้นหัวใจของเขาก็เข้าไปสู่จุดแห่งสันติสุข because in Psalm 46เพราะว่าในสดุดีIt says, "Be still and know that I am God." บอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราเป็นพระเจ้า So I just want to say to everybody right now. ดังนั้นในเวลานี้ผมอยากจะพูดกับทุกๆคน I speak to the storm around you. ผมขอพูดกับทุกพายุที่อยู่รอบล้อมตัว To the storm around your boat, your life, your business, your family, your ministry.พายุที่มันกำลังเข้ามาในครอบครัวของคุณในธุรกิจการงานของคุณหรือในสภาวะที่คุณเป็นอยู่ And I say silence ผมขอสั่งว่าจงสงบลง And I say to the people of God's heart และจากนั้นผมอยากจะพูดกับหัวใจของประชากรของพระเจ้า Be still จงนิ่งเสีย Be still จงนิ่งเสีย
Jesus. God deals with our circumstances. พระองค์จะเป็นผู้จัดการสถานการณ์ในชีวิตของเรา But God wants to fix deal with our hearts first. แต่ก่อนสิ่งอื่นใดพระองค์อยากจะเยียวยารักษาหัวใจของคุณก่อน He will say silence to the storm. แน่นอนพระองค์จะสั่งพายุนั้นว่าจงสงบ But the problem is not the storm. แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พายุ The problem was the heart of the disciples who weren't resting and trusting in Jesus.แต่ประเด็นอยู่ที่หัวใจของเหล่าสาวกของพระองค์ที่เขาจะเชื่อและไว้วางใจและพักสงบกับพระองค์ Because before they got on that boat เพราะว่าก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นไปบนเรือลำนั้น Jesus said พระเยซูคริสต์บอกกับเขาว่า We are going to travel over to the other side of this lake เราจะแล่นเรือไปอีกฝั่งนึงของแม่น้ำ Jesus already told them what they were going to do พระเยซูบอกพวกเขาเรียบร้อยแล้วว่าเรากำลังจะทำอะไรAnd hey, Jesus spoke his word to them and says, we are going in this direction. We are going in this destination. แล้วเมื่อถ้าพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นผู้พูดเองว่าเราจะกำลังจะไปทิศทางนี้เรากำลังจะไปสู่หนทางนี้ And halfway through. แล้วเมื่อเราไปถึงครึ่งทางแล้ว When they were in the middle. เมื่อเขาอยู่กลางทาง The storm came. พายุเข้ามา And the disciples worried. แล้วเหล่าสาวกก็กังวลใจ And they forgot what Jesus said.แล้วเขาก็ลืมในสิ่งที่พระเยซูคริสต์เคยบอกเขา They had more faith in the storm than faith in Jesus's words เขามีความเชื่อในพายุนั้นมากกว่าความเชื่อในถ้อยคำที่พระเจ้าบอกเขา Where's your faith แล้วความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนล่ะ In the bad stuff อยู่ในสิ่งที่มันแย่ๆเหรอ Or is it in Jesus หรืออยู่ในพระเยซูคริสต์ And what His word says และอยู่ในถ้อยคำของพระองค์ที่พระองค์บอกกับคุณ Amen Amen ไหม Jesus. We have another. So this is so that first picture there in Mark 4 is Jesus at rest. ดังนั้นนี่คือภาพแรกในมาระโกบทที่4ก็คือพระเยซูคริสต์พระองค์พักสงบ But there's also that opportunity did not push Jesus to do things. แต่ในทางเดียวกันโอกาสก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาผลักหรือดันพระเยซูให้ทำสิ่งต่างๆCircumstances didn't push Jesus. สถานการณ์ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาผลักพระเยซูให้ทำ In Luke chapter 5. ในลูกาบทที่5. Revival is breaking out. มีการฟื้นฟูใหญ่เกิดขึ้น Everybody's getting healed. People are getting restored, and the gospel's being preached. คนเยอะแยะมากมายได้รับการรักษาหายโรคการเทศนาได้รับการตอบสนองเยอะแยะมากมาย But it says. แต่พระคัมภีร์บอกว่า Jesus.Frequently went to pray by himself. พระเยซูคริสต์พระองค์มักจะปลีกตัวปลีกวิเวกเพื่ออธิษฐานตามลำพัง I don't know any person who is working for revival that would do what Jesus did. ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนที่กำลังทำงานเพื่อการฟื้นฟูได้ทำแบบที่พระเยซูคริสต์ทำไหม You know that Jesus is in the middle of this huge revival and God's breaking out and God's moving and people and the kingdom is coming.ที่พระเยซูคริสต์กำลังอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์แห่งการฟื้นฟูคนได้รับการรื้อฟื้นคนหายโรคเยียวยารักษาคนหิวกระหายเยอะแยะมากมาย And what does Jesus do with this opportunity to build his ministry แล้วในท่ามกลางโอกาสนี้ที่พระองค์จะสามารถทำธุรกิจได้พระองค์ทำยังไง Oh I'm just going to go by myself Cheers bye เราจะไปปลีกวิเวกตามลำพังบายบาย Jesus that's not how you build a ministry Jesus you don't build a ministry like thatพระเยซูพระองค์ไม่ได้ทำธุรกิจแบบนี้ You don't build the kingdom like that คุณไม่ได้ทำอาณาจักรแบบนี้ You need to stay there until revival finishes You got to keep going and going and going พระเยซูอย่าไปทำธุรกิจแบบนี้พระเยซูต้องอยู่นะอยู่จนเขาเนี่ยได้รับการเติมเต็มในความหิวกระหายแล้วก็การฟื้นฟูตอบสนอง But Jesus doesn't แต่พระเยซูพระองค์ไม่ได้ทำ I'm going to go and spend time with dadเราจะไปใช้เวลากับพระบิดา This is how you deal with revival นี่แหละคือวิธีการที่คุณจะรับมือกับการฟื้นฟู Because Jesus is not looking for revival เพราะพระเยซูพระองค์ไม่ได้เฝ้ามองหาการฟื้นฟู He's not looking at opportunity พระองค์ไม่ได้มามองดูโอกาส He's not looking at his circumstances ไม่ได้มามองดูสถานการณ์แวดล้อม What is he looking at แล้วพระองค์มองดูอะไรล่ะ
the Father. พระบิดา He says one chapter later. หลังจากนั้นอีกหนึ่งบทพระองค์บอกว่า In John chapter 5. ในยอห์นบทที่5 I only do. เราจะทำ What I see the Father do. เฉพาะในสิ่งที่เราเห็นพระบิดาของเราทำ And I only say what I hear the Father say. แล้วเราจะพูดในสิ่งที่พระบิดาของเราพูดThat Jesus was not moved by her circumstances. ที่พระเยซูพระองค์ไม่ได้ถูกเคลื่อนไปด้วยสถานการณ์ He was moved by his Father's voice. แต่พระองค์ถูกเคลื่อนไปด้วยเสียงของพระบิดาของพระองค์ Jesus was not moved by a good circumstance. พระองค์ไม่ได้ถูกเคลื่อนไปด้วยสถานการณ์ที่ดีมีโอกาส And he was not moved by a bad circumstance. และพระองค์ไม่ได้ถูกเคลื่อนไปด้วยสถานการณ์ที่แย่เช่นเดียวกัน Jesus was not moved by the storm.พระองค์ไม่ได้ถูกเคลื่อนไปโดยพายุ But he was not pushed by revival แต่พระองค์ก็ไม่ได้ถูกผลักไปโดยการฟื้นฟูเช่นเดียวกัน Why เพราะอะไร Because he's following his father เพราะพระองค์กำลังเดินติดตามพระบิดาของพระองค์ He's following his father กำลังติดตามพระบิดาของพระองค์ His eyes are on heaven สายตาของพระองค์อยู่ที่สวรรค์ He's looking Father what are you doing พระองค์กำลังเฝ้ามองดูว่าพระบิดาพระองค์กำลังทำอะไร I want to be where you are Father.ลูกอยากจะอยู่ในที่ที่พระองค์อยู่พระบิดาเจ้า Come with me son come let's just go by ourselves and hang out พระองค์มากับลูกเถิดเรามาอยู่ใช้เวลาด้วยกันเถิด It's opposite to thinking in the church today มันเป็นความคิดที่ตรงกันข้ามกับความคิดของเราในคริสตจักรทุกวันนี้ใช่มั้ย You keep going and going and going and going ที่เราผลักออกไปผลักออกไปแล้วก้าวออกไป Hallelujah Hallelujah See a poverty thinkingความคิดแห่งการยากจนเนี่ย says if I stop บอกว่าถ้าฉันหยุดทำเมื่อไหร่นะ my opportunity will go away โอ้ฉันก็จะพลาดโอกาสนี้ไปเลย but we're looking for the wrong thing แต่เรากำลังมองดูในสิ่งที่ผิด children are looking for their fathers เพราะว่าลูกๆจะมองดูพ่อของเขา I'm looking for what my father is doingแล้วกำลังแล้วเขาจะมองดูว่าพ่อของเขากำลังทำอะไรอยู่ I'm not looking for opportunity ฉันไม่ใช่มามองดูโอกาสI'm not looking at the negative circumstance. ฉันไม่ได้มามองดูสถานการณ์ที่มันแย่ And sometimes we can be like the disciples. แล้วบางครั้งเราก็อาจจะเป็นเหมือนเหล่าสาวก When everything go pop. เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นมาทันทีทันใดเราก็อ้า And Jesus says. และพระเยซูคริสต์บอกว่า Be still. จงนิ่งเสีย Jesus.God's plan was always for rest and pleasure. แผนการของพระเจ้ามักจะเพื่อการพักสงบและความพึงพอใจชื่นชมใจ That God put Adam พระเจ้าวางอาดัมไว้ in a garden ที่สวนเอเดน called ในสวนที่ชื่อว่า Eden Eden which in Hebrew ที่มีความหมายในภาษาฮีบรู means pleasureแปลว่าความพึงพอใจ pleasure ความพึงพอใจ that is God's original heart for man นี่เป็นหัวใจดั้งเดิมที่พระเจ้ามีให้กับมนุษย์ was there still work for Adam to do และใช่มันก็ยังมีงานสำหรับอาดัมที่อาดัมจะต้องทำ he had to look after the trees and he had to look after the fruit อาดัมจะต้องดูแลสวนดูแลต้นไม้ but it wasn't hard work แต่มันไม่ได้ทำเพราะเป็นงานหนักเหนื่อย whyเพราะอะไร Because the whole of creation was at rest. เพราะว่าทุกสรรพสิ่งแห่งการทรงสร้างนั้นก็พักสงบเช่นเดียวกัน And that is what creation is waiting for today. และนี่ก็เป็นสิ่งและนี่ก็เป็นสิ่งที่การทรงสร้างกำลังรอคอยในทุกวันนี้ The revelation of the sons of God at rest. การเปิดเผยสำแดงของบุตรชายบุตรหญิงของพระเจ้าที่จะเข้ามาสู่การพักสงบWhen did Adam and Eve leave their rest? When were they not rested? แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่อาดัมกับเอวาเขาออกไปจากการพักสงบของเขา When they look at themselves. ก็เมื่อเขาเริ่มต้นที่จะมองดูตัวเขาเอง When they focus on themselves. เมื่อเขาจดจ่อที่ตัวของเขาเอง Instead of focusing on what God had given them. แทนที่จะไปมองดูในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเขา If we focus on ourselves. ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่อที่ตัวเราเองWe will lack peace in life. เราจะสูญเสียสันติสุขในชีวิต Either because ก็เป็นเพราะว่า we feel shame. เรารู้สึกละอาย Oh, I'm so terrible. โ
oh, ฉันเนี่ยแย่มาก or หรือ pride หรือความเย่อหยิ่ง aren't I good aren't I amazing เนี่ยฉันทำได้แล้วฉันดีมาก but each one will not let us be at rest ทั้งสองสิ่งไม่ได้นำคุณไปสู่การพักสงบเลย so how do we enter into rest แล้วเราจะเข้าไปสู่การพักสงบได้อย่างไรstarts with trust เริ่มต้นด้วยความไว้วางใจ The word trust means คำว่าไว้วางใจแปลว่า to rest your mind ที่คุณจะวางความคิดของคุณ because the person you believe in is good เพราะว่าผู้ที่คุณเชื่อเนี่ยแสนดีนัก when our mind is at peace ที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความคิดของเรามาสู่จุดแห่งการพักสงบได้นั้น We are starting to enter into rest เรากำลังเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าไปสู่ประตูแห่งการพักสงบแล้ว Trust ความไว้วางใจ Not trusting ourselves ไม่ใช่ว่าไว้วางใจที่ตัวเราเอง My effort ความพยายามของฉัน My prayer คำอธิษฐานของฉัน My fasting การอดอาหารของฉันBut trusting in what he has done. แต่ไว้วางใจในสิ่งที่พระองค์ทำสำเร็จให้กับคุณแล้ว Trusting. ไว้วางใจพระองค์ That even if I do not walk perfectly. แม้กระทั่งว่าฉันอาจจะไม่ได้กำลังไม่ได้เดินไปอย่างสมบูรณ์แบบก็ตาม I am still blessed. I am still blessed. แต่ฉันก็ยังเป็นผู้ที่ได้รับพรอยู่เสมอ Not because of me. ไม่ใช่เป็นเพราะฉันเองBut because of what happened on the cross. แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วที่กางเขน My faith needs to be in God. ความเชื่อของฉันต้องอยู่ในพระเจ้า Not my action. ไม่ใช่อยู่ในการประพฤติของฉันเอง But God uses our actions. แต่พระเจ้าก็ใช้การกระทำของเรา But our faith needs to be in what He is saying, what He is doing.แต่ความเชื่อของเรานั้นควรจะไปอยู่ในสิ่งที่พระองค์พูดและในสิ่งที่พระองค์ทำ I really believe that faith in this new season looks like trust และผมก็มีความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นจริงๆว่าความเชื่อในฤดูกาลใหม่นี้จะเป็นความน่าจะเป็นหน้าตาจะเป็นเหมือนความไว้วางใจ Trusting in him ไว้วางใจในพระองค์ What he has done ในสิ่งที่พระองค์ได้ทำ How he wants to move ว่าพระองค์อยากจะเคลื่อนไหวอย่างไรTrusting that I will hear His voice. เชื่อว่าฉันจะได้ยินเสียงพระเจ้า No, God speaks to me.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  ไม่ใช่ว่าโอ้พระเจ้าพูดเถิดพระเจ้าพูดเถิดพระเจ้าพูดเถิด Just knowing. แต่คุณรู้ That God is always speaking. ว่าพระองค์พูดอยู่เสมอ Have you ever talked to an older family member? คุณเคยคุยกับคนปู่ย่าตายายหรือผู้สูงอายุในครอบครัวไหม Talk to your grandma or granddad.คุยกับปู่ย่าตายาย How are you? คุณปู่เป็นไงบ้างฮะฮะอะไรนะ What do you do as the speaker? คุณกำลังทำยังไงกับผู้พูดล่ะ You raise your voice. You shout. You talk louder. ถ้าคุณเป็นผู้พูดคุณจะทำยังไงคุณก็อ๋อคุณจะพูดยังไงกับปู่คุณก็จะพูดให้ดังขึ้นใช่ไหม How are you?ปู่เป็นยังไงบ้าง Oh I'm very good ดีมากสบายดีอยู่ Because the speaker has the responsibility to make himself heard เพราะว่าผู้พูดเนี่ยจะมีความรับผิดชอบที่จะทำให้เสียงของเขาทำให้คนฟังเนี่ยได้ยิน You cannot miss God's voice คุณไม่สามารถที่จะพลาดเสียงของพระเจ้าได้ If your heart is open for God to speak ถ้าตราบใดก็ตามที่หัวใจของคุณเปิดออกเพื่อจะรับให้เสียงที่พระองค์จะพูดกับคุณ Even if your ear a little bit slow แม้ว่าบางทีหูของคุณอาจจะช้าไปหน่อย God will make himself heard to you แต่พระองค์จะพยายามปรับเสียงของพระองค์เพื่อให้คุณได้ยินแน่นอน What's our faith in? What's our trust in?แล้วความเชื่อความไว้วางใจของเราอยู่ที่ไหนล่ะ My ability to hear God อยู่ในความสามารถของฉันที่ฉันจะได้ยินเสียงพระเจ้าเหรอ Or God's ability to speak to me หรืออยู่ในความสามารถของพระองค์ว่าพระองค์สามารถที่จะพูดให้ฉันได้ยินแน่นอน Where's our faith ความเชื่อของเราอยู่ที่ไหน In my ability to hear God อยู่ในความสามารถของฉันที่ฉัน
จะได้ยินเสียงพระเจ้าได้ Or God's ability to speak หรือความสามารถของพระเจ้าว่าพระองค์จะพูดกับฉันได้อย่างไร For my prophetic friends ดังนั้นสำหรับเพื่อนในการเผยพระชนะของผม I want to encourage you ผมอยากสนุนใจคุณ Have faith in God's ability to speak to you มีความเชื่อในความสามารถของพระเจ้าว่าพระเจ้าสามารถพูดกับคุณได้ Because that's what rest looks like เพราะว่านั่นแหละคือการพักสงบมันหน้าตาเป็นแบบนี้Amen. Amen, mate. And the other thing is belief. และอีกสิ่งหนึ่งก็คือความเชื่อ It says in Hebrews 3:19. พูดไว้ในพระธรรมฮีบรูบทที่3ข้อ9 This is talking about the Israelites. พูดถึงคนอิสราเอล You know, Hebrews chapter 3 and chapter 4 are the chapters of rest. คุณรู้ไหมว่าในพระธรรมฮีบรูทั้งบทที่3และบทที่4เป็นบทแห่งการพักสงบ You want to understand rest? Understand these chapters. That's awesome. คุณอยากจะเข้าใจการพักสงบไหมถ้าอยากจะเข้าใจก็ให้ศึกษาในสองบทนี้ So Hebrews 3:19 says. ดังนั้นฮีบรูบทที่3ข้อ19บอกว่า So we see that it was because of their unbelief that they were not able to enter into rest. เป็นเพราะว่าเขาไม่เชื่อเขาจึงไม่ได้ก้าวเข้าไปสู่การพักสงบ Their unbelief in what?แล้วเขาไม่เชื่ออะไรล่ะ God's promise พระสัญญาของพระเจ้าไง Their unbelief that they could not do what God told them to do ความไม่เชื่อว่าเขาไม่สามารถทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำได้หรอก God told the Israelites พระเจ้าบอกคนอิสราเอล Go in เข้าไป Take the land ไปยึดครองดินแดน I am giving it to you ที่เรามอบให้กับเจ้าแล้ว What did they do แล้วเขาทำยังไงOh, I don't know. Oh, ฉันไม่รู้จะทำไงดี Oh, I'm not sure. ไม่แน่ใจจะเข้าไปได้ไหม Oh, they're very big over there. Oh, ดูสิคนใหญ่คนเขาตัวใหญ่โตมากมายเลย We're really small next to them. เมื่อเทียบกับเราเนี่ยเราตัวเล็กนิดเดียว Their unbelief. ความไม่เชื่อของเขา was in what God said they could do.ไม่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเขาว่าเขาสามารถทำได้ They looked at their circumstances เขามองดูที่สถานการณ์แวดล้อม They looked at the storm เขามองดูที่พายุ They looked at the Philistine เขาดูคนฟาลิสไตน์ Philistine ฟาลิสไตน์ They look at the giant เขาฟาลิสเตียแล้วมองดูยักษ์ใหญ่ And then they look at themselves จากนั้นเขากลับมาเปรียบเทียบดูกับตัวเอง And they go แล้วเขาก็เลยบอกว่า We can't do it เราทำไม่ได้ It's not enough We can't do it God เรามีกำลังไม่เพียงพอเราทำไม่ได้พระเจ้า And God's like Yes I know แล้วพระเจ้าก็บอกว่าเรารู้แล้ว Because I am going to do it for you เพราะเรานี่แหละจะเป็นคนทำแทนเจ้าเอง And they didn't enter into their promise for 40 years not because God was not good แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะก้าวเข้าสู่พระสัญญานี้เป็นเวลา40ปีไม่ใช่เป็นเพราะพระเจ้าไม่แสนดีนะ They delayed the promise of God แต่พวกเขาเองอ่ะเป็นคนเลื่อนพระสัญญาของพระเจ้าเอง Because they looked at themselves เพราะว่าเขามัวแต่เฝ้ามองดูตัวเอง And said God we can't do this it's impossible แล้วก็บอกว่าพระเจ้าเราทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ And all of heaven and all of the angelsแล้วทั่วทั้งสวรรค์ทั่วทั้งทูตสวรรค์ They said yes we know ก็บอกว่าเรารู้แล้วว่าเจ้าทำไม่ได้ But God gave a promise แต่พระเจ้าเป็นผู้ให้พระสัญญา And said I will go before you แล้วพระองค์บอกเองว่าเราจะไป And I will make the way เราจะทำทางให้เจ้าเราจะไปก่อนหน้าเจ้า Stand still and see the salvation of your God จงนิ่งเสียเถิดแล้วมาดูความรอดที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเจ้าOh God, we can't do it. It's impossible. Oh, พระเจ้าเราทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ Yes, I know. ใช่เรารู้ Because if you could do it, then you would get the glory. พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าทำได้เองเจ้าก็ได้รับพระสิรินั่นเองสิ So stop looking at yourself. ดังนั้นหยุดที่จะมองดูตัวเจ้าเอง Shut up. ก็หุบปากเถิดแบบปิดปากเลยเงียบเลย And look at God.แล้วมองดูที่พระเจ้า Look at Jesus มองดูที่พระเยซูคริสต์ Look at the Father มองดูที่พระบิดา And do what the Father says แล้วจากนั้นก็ทำในสิ่งที่พระบิดาบอกให้ทำ Because God knows you can't do it เพราะพระเจ้ารู้ดีว่าคุณทำเองไม่ได้ When I said I was going to Thailand ตอนที่ผมบอกว่าผมจะมาที่ประเทศไทย Impossible มันเป็นไปไม่ได้ But God made a way
แต่พระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมหนทาง As I followed him step by step เมื่อผมก้าวตามพระองค์ไปก้าวต่อก้าว6 years later I'm still here แล้วก็จากนั้น6ปีผมก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ I didn't have a plan ผมไม่ได้มีแผนการ My plan was to follow God แต่แผนการของผมก็คือเดินติดตามพระเจ้า They focused on themselves เขาจดจ่อที่ตัวเขาเอง And they felt they were not enoughและเขาก็รู้สึกว่าเขามีไม่เพียงพอ And then แล้วจากนั้น They said well the enemy thinks this about us as well that they think the enemy think that they are small as well เขาก็คิดว่าศัตรูก็คงรู้ดีว่าเขาอ่ะตัวเล็กแหละ But I want to tell you แต่ผมอยากจะบอกอะไรกับคุณ The enemy ศัตรู The devil มาร is frightenedเกรงกลัว of a people of God at rest เมื่อคนของพระเจ้าเข้าไปสู่จุดแห่งการพักสงบ because he has no weapons against them เพราะว่าเขาไม่มีอาวุธอะไรที่จะไปต่อสู้ when you are at rest เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้าไปสู่การพักสงบความกลัวก็ไม่สามารถมาทำอะไรกับคุณได้ and worry will not work ความกังวลใจไม่สามารถมาทำอะไรได้ and storms will not work พายุไม่สามารถมาทำอะไรกับคุณได้ and you're above the warfareแล้วคุณก็จะอยู่เหนือสงครามนั้น This is the problem we're trying to fight the enemy on his territory นี่จึงเป็นปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูได้ในช่วงเวลา But we just need to be seated with Christ สงครามคือเราจําเป็นที่จะต้องก้าวเข้าไปสู่ตําแหน่งเดียวกันกับพระคริสต์คือนั่งกับ That's where we are เพราะนี่คือตําแหน่งของเรา With Christ อยู่กับพระคริสต์So I am not going to go down and fight the devil. ดังนั้นฉันจะไม่ลงไปข้างล่างหรอกแล้วไปสู้กับมัน Because my Jesus has already defeated him. เพราะว่าพระเยซูของฉันน่ะชนะเขาเรียบร้อยแล้ว So I am going to stay above the warfare. ดังนั้นฉันจะนั่งอยู่เหนือสงครามนั้น And if I get pulled into the warfare? แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันถูกดึงไปในสงคราม It's because I'm not at rest. ก็เป็นเพราะว่าฉันไม่ได้อยู่ในจุดแห่งการพักสงบ Because an arrow of worry came into my heart.เพราะว่าความกังวลใจเข้ามาในใจของเรา Or an arrow of fear came into my heart หรือความกลัวเข้ามาสู่ใจของเรา The devil is a liar แต่มารมันคือจอมโกหก So where is your faith ดังนั้นความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนล่ะ I have much more I can talk about the subject of restคือถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับการพักสงบเนี่ยผมยังมีอีกหลายประเด็นมากเลยที่จะพูดเรื่องนี้ talk about rest. มีอีกเยอะแยะมากมาย But I'm not. แต่ผมจะยังไม่พูด But I want to say this. แต่ผมจะพูดอยากจะพูดสิ่งนี้คือ You can only walk in your life. คุณจะสามารถเดินในชีวิตของคุณได้ What God has put into you. เมื่อพระเจ้านำคุณไปสู่จุดนั้นRight there, there's peace. Right there, right now, there's peace. In this moment. ในเวลานี้เป็นเวลาแห่งการพักสงบ You can only walk in. คุณจะสามารถเดินไปได้ What God has birthed in your heart by revelation. ในการเปิดเผยสำแดงที่พระเจ้าได้ใส่ไว้ในหัวใจของคุณ Because the kingdom moves by revelation. เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าเคลื่อนขยายไปด้วยการเปิดเผยสำแดง The kingdom moves by presence. อาณาจักรของพระเจ้าขยายไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า So where is your faith? ดังนั้นความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนล่ะเวลานี้ Is your faith in your action? ความเชื่ออยู่ในการกระทำของคุณไหม Or is it in God's promise? หรืออยู่ในพระสัญญาของพระเจ้า That does not mean that today, right? I am going to trust God 100%. That's it.I'm just going to trust God 100% every day. That's it. นั่นก็ไม่ได้แปลว่าจากวันนี้ฉันเชื่อพระเจ้า 100% ละจบละ That's it. Finished. That's it. I'm trusting God for the rest of my life now. That's it. Finished. แล้วก็บอกว่าฉันเชื่อพระเจ้าทั้งชีวิตของฉันละจบแค่นั้นละ No, every day. ไม่ใช่แต่มันหมายถึงว่าที่เราจะเชื่อไว้วางใจพระองค์ในทุกๆวัน We have to choose rest. เราต้องเลือกที่จะอยู่ในจุดแห่งการพักสงบ Because the world does not want you to rest.เพราะว่าโลกนี้จะไม่อยากให้คุณพักหรอก The devil does not want you to rest มันก็ไม่อยากให้คุณพัก Your bank balance does not want you to rest เงินในธนาคารของคุณก็ไม่อยากให้คุณพัก
we have to choose. แต่เราจำเป็นต้องเลือก God. พระเจ้า Today. วันนี้ Right now. เวลานี้ I trust your promise. ลูกเชื่อพระสัญญาของพระองค์ Right now. เวลานี้ Today. วันนี้ Speak to my heart. พูดกับหัวใจของลูกเถิด Speak to me in my heart right now. พูดกับลูกในหัวใจของลูกเถิด And today I will do what you ask me to do.แล้ววันนี้ลูกจะทำในสิ่งที่พระองค์อยากจะให้ลูกทำ But we got to do that every day. และเราก็จะทำแบบนี้ในทุกๆวัน Okay, I choose. Okay. I choose to step into rest. Okay, ลูกเลือกที่จะก้าวไปสู่ในจุดแห่งการพักสงบ Oh, but what about my phone bill? What about my bank balance? What about my wife? What about my kids? แล้วมือถือของลูกล่ะโอ้เงินในธนาคารล่ะโอ้ครอบครัวอีกแล้วลูกๆอีกทำไงดี I choose to trust your promise ลูกเลือกที่จะเชื่อไว้วางใจพระองค์ Cuz we cannot fix anything เพราะเราไม่สามารถที่จะมาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ And if we do แล้วถ้าหากแม้ว่าเราจะทำ we'll make it worse เราก็อาจจะทำให้มันยุ่งเหยิงกว่าเดิมBecause God wants to do it through us. เพราะพระเจ้าพระองค์อยากที่จะทำงานผ่านทางเรา And for us. และทำงานเพื่อเรา Amen. Amen ไหม Hallelujah. Hallelujah. One last scripture. พระธรรมข้อสุดท้าย Isaiah 26:3. อยู่ในอิสยาห์บทที่26ข้อ3 And I really believe this is a prophetic instruction, direction, and promise for this season we are in right now. แล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นถ้อยคำแห่งการเผยพระชนะถึงคำแนะนำถึงพระสัญญาถึงทิศทางที่ให้กับเราในฤดูกาลนี้ Isaiah 26:3 says อิสยาห์บทที่26ข้อ3ได้บอกว่า You will keep him in perfect peace ใจแน่วแน่นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์ Whose mind is stayed on you because he trusts in you เพราะเขาวางใจในพระองค์ How do we stay in perfect peace เราจะเข้าไปสู่สันติภาพอันสมบูรณ์นั้นได้อย่างไร How do by keeping our mind stayed on Jesus คือการที่เราเข้าไปไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ Because we trust in himเพราะเราไว้วางใจในพระองค์ Not in people ไม่ใช่ในผู้คน Not in circumstances ไม่ใช่ในสถานการณ์ Not in institutions and governments and medicine ไม่ใช่ในยารักษาโรคในรัฐบาลหรือในสถาบันใดๆ But my trust is in him แต่ความไว้วางใจของเราอยู่ในพระองค์ And he will make all things good in my life in the end และพระองค์จะทำให้สิ่งต่างๆกลับกลายเป็นดีในที่สุด You know because some of you right now are looking at your life and it right now it doesn't look good เพราะว่าคุณหลายๆคนถ้าคุณกําลังมองดูอยู่ในข้อมูลต่างๆแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ดี But the story is not finished yet แต่เรื่องราวมันยังไม่สิ้นสุดแค่นี้ Your story has not finished yet เรื่องราวในชีวิตของคุณก็ยังไม่สิ้นสุดแค่นี้ You're not dead yet คุณยังไม่ตาย Your story is not overเรื่องราวของคุณมันยังไม่จบสิ้น So while there is breath in your lungs, God is still working. ดังนั้นพระเจ้ายังทำงานเคลื่อนไหวในชีวิตของคุณอยู่ So choose to trust His promise. ดังนั้นให้คุณเลือกที่จะเชื่อไว้วางใจในพระสัญญาของพระองค์เชื่อที่จะไว้วางใจในเสียงของพระองค์ Because as you follow Him, เพราะว่าในขณะที่คุณเดินติดตามพระองค์ไป there is perfect peace. จะมีสันติภาพที่สมบูรณ์แบบ Amen. Amen ไหมHallelujah. I just want to pray for everybody right now. ผมอยากที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับทุกคนในเวลานี้ Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Father, I thank you for this new season we are in right now. พระบิดาเจ้าลูกอยากขอบคุณสำหรับฤดูกาลใหม่ที่เราอยู่ในเวลานี้ I thank you for this new season. ลูกขอบคุณสำหรับฤดูกาลใหม่นี้ And I open my heart to this new season 100%และลูกขอเปิดหัวใจของลูกรับเอาฤดูกาลใหม่นี้อย่าง 100% And in this moment และในเวลานี้ I ask you ลูกอธิษฐานกับพระองค์ Give me the grace ขอพระองค์ประทานพระคุณให้กับลูก Give me your power ฤทธิ์เดชของพระองค์ให้กับลูก To choose your voice every day ที่เราจะเลือกเสียงของพระองค์ในทุกๆวัน Because God we are weak เพ
But you are strong. แต่พระองค์เป็นผู้ที่เข้มแข็ง And so we do not put our faith in our weakness. ดังนั้นเราจะไม่วางความเชื่อของเราบนความอ่อนแอของเรา But we put our faith in your greatness. แต่เราจะวางความอ่อนความเชื่อของเราไว้ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ So I just right now, Father. เวลานี้พระบิดาเจ้า Just speak to our hearts. ขอพระเจ้าพูดกับหัวใจของเรา Just comfort our hearts in this moment. We just want your voice. เข้ามาในใจของเราเราต้องการเสียงของพระองค์ Give us today our daily bread. ให้ลมหายใจที่สดใหม่ในทุกๆวัน Give us our manna. ให้มานาที่สดใหม่กับเราในทุกๆวัน Jesus. พระบิดาเจ้าWe know you are good. เรารู้ว่าพระองค์แสนดี And you have prepared us for this season. และพระองค์จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับฤดูกาลนี้ Jesus name. ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Ah, oh, thank you, Jesus. ขอบคุณพระเยซู Thank you for your rest.ขอบคุณสำหรับการพักสงบของพระองค์ You know, we were having a time just a few days ago at home.ก่อนหน้านี้เราก็มีการเจอกันที่บ้าน And one of the girls that lives with us, her name is Rin. She's on the worship team. แล้วก็รินที่อยู่ในทีมนมัสการ We every morning we just ask, what is God sharing with you today? คือในทุกๆเช้าเราก็จะมาคุยกันว่าวันนี้พระเจ้าได้แบ่งปันมาพูดอะไรกับเรา And she said, this morning I just keep seeing the words rest in peace.แล้วลินก็บอกว่าเช้าวันนี้เนี่ยฉันได้ยินแต่ถ้อยคำนี้ว่า rest in peace ก็คือเหมือนกับพักในสันติสุข And when she said that I immediately saw from in my country when somebody dies at a funeral we put on the tombstone R.I.P. แต่ก็คือคำนี้เนี่ยฝรั่งเขาก็จะใช้กันสำหรับเวลาที่มีใครตายก็คือ R.I.P. rest in peaceAnd yes, that means rest in peace. ใช่มันก็หมายถึงพักในสันติสุขจริงๆ What do we mean? They're dead now. They're in heaven and they're resting in peace, right? แต่สิ่งที่เราจะหมายถึงคืออะไรหมายถึงว่าตอนนี้เขาตายแล้ววิญญาณจิตของเขาก็อยู่ในสวรรค์เขาก็ได้พักในความสันติสุขที่สงบจริงๆ But immediately I started thinking about the Lord's Prayer. แต่ทันทีทันใดนั้นผมก็คิดถึงคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ Our Father who is in heaven.พระบิดาแห่งข้าพระองค์ผู้ทรงสถิตบนสวรรค์ Hallowed be thy name ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ Your kingdom come ขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ So immediately I thought about heaven ทันทีทันใดผมก็คิดถึงสวรรค์ What's in heaven มีอะไรอยู่ในสวรรค์ล่ะ Perfect peace คือสันติสุขที่สมบูรณ์แบบไง And when we die we go to heaven and we live in perfect peace foreverแล้วเมื่อเราตายเราขึ้นไปบนสวรรค์เราก็อยู่ในสันติสุขที่สมบูรณ์แบบตลอดนิรันดร์ But do you know we don't have to wait until we have a funeral to have perfect peace แต่คุณรู้ไหมคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรอจนถึงวันฝังศพของคุณที่คุณจะมีสันติสุขที่สมบูรณ์แบบ We can have it now เราสามารถได้รับสิ่งนี้ในเวลานี้ได้ We can bring the kingdom of heaven here เราสามารถนำเอาแผ่นดินสวรรค์มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกนี้ได้ But you still have to do one thing แต่คุณจำเป็นต้องทำสิ่งหนึ่ง You have to die คุณต้องตาย Not at your funeral ไม่ใช่ตายในพิธีฝังศพของคุณ You have to die to your will แต่คุณตายต่อตัวของคุณเอง We have to die to what we want ตายต่อสิ่งที่เราปรารถนา It says your kingdom come your will be done เพื่อที่ว่าจะให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่น้ำพระทัยของพระองค์มาตั้งอยู่บนแผ่นดินโลกเมื่อเราปล่อยวางใจปรารถนาของเราลง We let go of our will วางวาระของเราลง We die เราก็กำลังตาย You know the scripture that says that if you hold on to your life พระคัมภีร์ก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฉวยเอาชีวิต You will lose it เราก็จะเสียชีวิต But if you let go of your life for my sake แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวางชีวิตของเราลงเพื่อพระองค์ You will find your lifeจะพบเจอชีวิต What does that mean? นั่นแปลว่าอะไร If you hold on to what you want for your life ถ้าคุณฉวยเอาสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตของคุณ That will not bring you peace สิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้นำสันติสุขมาให้กับคุณ That will not bring you rest สิ่งเหล่านั้นจะไม่นำการพักสงบมาให้คุณ And if but if and you will not find your kingdom purpose your kingdom life และคุณจะ
ไม่สามารถที่จะค้นพบเจอวัตถุประสงค์แห่งแผ่นดินสวรรค์หรือชีวิตแห่งแผ่นดินสวรรค์ที่แท้จริงของคุณได้ When God created you he created you for a purpose that only you could do เพราะว่าเมื่อวันที่พระเจ้าสร้างคุณมาพระเจ้าสร้างคุณมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่มีคุณเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถทําได้ That he has a destiny for your life when he created youพระเจ้ามีลิขิตชีวิตให้กับคุณในวันที่พระองค์สร้างคุณมา It's greater than you think or imagine. You can think or imagine. ที่สิ่งนี้มันจะยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่คุณจะคิดหรือจินตนาการได้ So if you will let go of your life. ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวางชีวิตของคุณ What you want. สิ่งที่คุณปรารถนา What you want to do. สิ่งที่คุณอยากจะทํา And you just surrender it to God. และคุณก็ยอมจำนนต่อพระเจ้า Say God, I believe you have something greater than I could even think about.แล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระเจ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จัดเตรียมไว้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าที่ลูกจะคิดถึงคิดได้แล้ววันที่พระองค์สร้างลูกนั้น You created me for a kingdom purpose พระองค์ก็สร้างลูกมาอย่างมีวัตถุประสงค์แห่งแผ่นดินสวรรค์ So I will die to what I want ดังนั้นลูกจะตายต่อใจปรารถนาของลูกเอง Surrender to you และยอมจำนนต่อพระองค์ And begin to enter into the destiny you have for me และเริ่มต้นที่จะก้าวเข้าไปสู่ลิขิตชีวิตที่พระองค์มีให้กับลูก And when we do thatและเมื่อไรก็ตามที่เราทำสิ่งนี้ It releases peace that surpasses our understanding. จะปลดปล่อยมาซึ่งสันติสุขที่เหนือเกินความเข้าใจของเรา And it releases supernatural power to do things we didn't even know we could do. และปลดปล่อยพลังฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติให้เราได้ทำสิ่งต่างๆที่เกินกว่าที่เราจะคิดหรือจินตนาการได้ And we can walk in rest. และเราสามารถที่จะเดินเข้าไปสู่ที่แห่งการพักสงบเราไว้วางใจพระองค์ So all you have to do to rest in peace ดังนั้นทั้งหมดทั้งสิ้นที่คุณจะทำในการที่จะ rest in peace หรือก้าวเข้าสู่กันสันติสุข All you have to do is die สิ่งเดียวที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องตายก่อน Die to what you want ตายต่อใจปรารถนาของคุณ Die to what you think you deserve ตายต่อสิ่งที่คุณคิดว่าเนี่ยฉันคู่ควรกับสิ่งนี้ Let go ปล่อยมันไป And just receive แล้วแค่รับเอา Trust Him.ไว้วางใจในพระองค์ Follow him และเดินติดตามพระองค์ Amen Amen ไหม So I'm really on I'm just really excited about what Ed shared today ดังนั้นผมจึงตื่นเต้นมากในสิ่งที่เอ็ดได้แบ่งปันในวันนี้ And I think this is a really important season to walk with God และผมก็คิดว่านี่เป็นฤดูกาลที่สำคัญมากๆที่เราจะเดินไปกับพระเจ้า And you know there is no distance in God แล้วคุณรู้ไหมในพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีระยะห่างไกลAnd so wherever you are watching this right now. ดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในเวลานี้คุณกำลังมองดูอยู่ที่ไหน And if you, even if you watch it later. หรือคุณย้อนกลับมาดูอีกครั้งหนึ่ง There is no distance in God. ในพระเจ้าไม่ได้มีระยะทาง You know what Jesus said to the disciples? He said, "Go into a place." ตอนที่พระเยซูพระองค์พูดกับเหล่าสาวกก็พระองค์บอกว่าให้ไปยังสถานที่ And if they receive you.ถ้าที่นั่นเขาต้อนรับคุณ Release your peace to them ปลดปล่อยสันติสุขของคุณให้กับเขา That's what they were carrying they were carrying the peace of God นั่นแหละคือสิ่งที่เขาได้รับสันติสุขจากพระเจ้า And to the disciples the peace of God was more valuable than anything และสำหรับสาวกของพระเจ้าสันติสุขนั้นมีค่าเหนือเกินกว่าสิ่งใดๆJesus sent them with no money. พระเยซูคริสต์พระองค์ส่งพวกเขาออกไปโดยไม่ได้มีเงิน When he sent the 70 out he sent them with no money.ตอนที่พระองค์ส่งพวกเขาออกไปพวกเขาไม่ได้มีเงิน What did he send them with? แล้วอะไรเป็นสิ่งที่พระองค์ให้กับเขาติดไปการทรงสถิตไง The peace of God. และสันติสุขของพระเจ้า And to the disciples. ไปยังเหล่าสาวก That was the most valuable thing they could have. นี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่เขาจะมีได้ So I'm just saying to you right now. ดังนั้นผมจึงอยากจะบอกคุณในวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม As you're listening to this. ในขณะที่คุณกำลังฟังสิ่งนี้อยู่ And you're watching this. และคุณกำลังAnd you're receiving this. และคุณกำลังรับสิ่งนี้ Peace be to you. ขอสันติสุขอยู่กับคุณ Peace in your heart. สันติสุขในหัวใจของคุณ Peace in your home. สันติสุขในบ้านของคุณ Peace in your family. สันติสุขในครอบครัวของคุณ Peace. สันติสุข Peace. สันติสุข Peace. สันติสุข Meet you right where you are. อยู่กับคุณในที่ที่คุณอยู่ที่นี่ Right now. ในเวลานี้ Receive. ให้คุณรับเอา The peace of Jesus. สันติสุขของพระเยซูคริสต์ He's the Prince of Peace.พระองค์เป็นเจ้าชายแห่งสันติสุข No one else can give you peace ไม่มีผู้อื่นใดแล้วที่จะสามารถให้สันติสุขนี้กับคุณได้ Receive your peace ขอให้คุณได้รับเอาสันติสุข Now ในเวลานี้ Now เวลานี้ Now เวลานี้ Many of you are feeling his presence right now มี
คุณหลายๆคนที่อาจจะกำลังสัมผัสได้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเวลานี้ Because God is not moved by a location เพราะพระองค์พระเจ้าไม่ได้ถูกจำกัดหรือเคลื่อนไหวโดยสถานที่ He's moved by the humble hearts of His people แต่พระองค์เคลื่อนไหวจากหัวใจของผู้ที่ถ่อมลงกับพระองค์ That humble themselves to Him ที่เขาถ่อมหัวใจของเขาลงต่อหน้าพระองค์ And when we do that และเราก็กำลังทำสิ่งนี้ He comes และพระองค์ก็จะเข้ามาright there where you are ในที่ที่คุณอยู่ so some of you watching this you may not even know this Jesus we're talking about ดังนั้นอาจจะมีคุณบางคนที่กำลังดูถ่ายทอดสดนี้อยู่แล้วคุณอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นผู้ใด you may have been hearing some of these things we've been talking about and wanting to know more แล้วคุณอาจจะเคยได้ยินผู้คนพูดถึงพระองค์แล้วคุณอยากจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้น you know Jesus came ผมอยากบอกว่าพระเยซูคริสต์มา to set us free from ourselvesเพื่อปลดปล่อยเราให้มีเสรีภาพจากตัวเราเอง And when we humble ourselves to him แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถ่อมหัวใจของเราลง And we say yes to him แล้วเราตอบรับกับพระองค์ What we're saying is we know we need help ในขณะที่เราพูดออกไปแปลว่าเรากำลังบอกว่าพระเจ้าลูกรู้ว่าลูกต้องการความช่วยเหลือ Because many of us make mistakes we sin we do wrong เพราะเราหลายๆคนเราก็ทำผิดพลาดผิดบาปเราทำผิดพลาดไป And Jesus came to set us free from our wrong things we've done in our lifeแล้วพระเยซูคริสต์พระองค์มาเพื่อไถ่เราออกจากความผิดพลาดที่เราเคยทำในชีวิต You know when we make mistake we do bad thing เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทำผิดพลาดหรือทำสิ่งที่มันแย่ We feel shame we feel guilty we feel like we are a bad person เราก็รู้สึกอับอายเรารู้สึกฟ้องผิดในตัวเรา And this man named Jesus และชายผู้นี้แหละที่ชื่อพระเยซูคริสต์ Because he loves us so much เป็นเพราะพระองค์รักเราเหลือเกิน He came to earth พระองค์มาบนโลกนี้And he lived a perfect life. He did not do anything wrong. แล้วพระองค์ก็ดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบพระองค์ไม่ได้ทำผิดพลาดใดๆเลย He never made a mistake. พระองค์ไม่เคยทำผิด He never sinned and did a bad thing. พระองค์ไม่เคยทำบาปไม่เคยทำสิ่งที่ผิดพลาด And he lived and did many miracles. แล้วพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์เยอะแยะมากมาย But then one day, แล้ววันหนึ่ง he went and to die. พระองค์ก็ไปตาย for us. เพื่อเรา He is the perfect man.พระองค์ผู้ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ Who did no sin, did no wrong. ผู้ที่ไม่เคยทำบาปไม่เคยทำผิดพลาด He did not deserve to be punished. พระองค์ไม่คู่ควรที่จะถูกทำโทษ But he went in to be punished for us. แต่พระองค์ก้าวเข้าไปสู่การลงโทษนั้นเพื่อรับโทษแทนเรา And because of what he did. และเป็นเพราะสิ่งที่พระองค์ทำ Now. ตอนนี้ We if we believe in him. เราถ้าเราเชื่อในพระองค์ If we believeถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทำให้เราแล้ว If we will humble ourselves and say God I know I'm not perfect ถ้าเราจะถ่อมหัวใจของเราลงแล้วเราบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกรู้ว่าลูกไม่สมบูรณ์แบบ God I know that I make mistakes I do wrong ลูกรู้ว่าถ้าลูกทำผิดพลาด If we will humble ourselves and say I need somebody to help me ถ้าลูกถ้าเรารู้แล้วเราบอกว่าเราต้องการใครบางคนมาช่วยกู้เรา All we have to do สิ่งเดียวที่เราจะต้องทำ is receive himคือรับเอาพระองค์ and believe him และเชื่อในพระองค์ that he died ว่าพระองค์ตาย to take our punishment ที่จะรับเอาโทษทั้งหมดแทนคุณไปแล้ว and then he after 3 days และหลังจากนั้น3วัน he actually came back to life พระองค์กลับฟื้นคืนชีวิตอีก death could not hold jesus ความตายก็ไม่สามารถมีชัยชนะเหนือพระเยซูคริสต์ได้ why did he do that แต่ทำไมพระองค์ถึงทำแบบนั้นล่ะ because he loves us ก็เป็นเพราะพระองค์รักเรา and when god created us we are his childrenแล้วตอนที่พระองค์สร้างเรามาเราก็เป็นลูกของพระองค์ And he doesn't want us to feel shame. แล้วพระองค์ก็ไม่อยากให้เราที่จะต้องมีชีวิตอยู่ภายใต้ความอับอายการฟ้องผิดการประณามตัวเอง And so right now. ดังนั้นในเวลานี้ If you want to receive this Jesus. ถ้าคุณอยากจะรับเอาพระเยซูคริสต์องค์นี้ All you have to do. สิ่งเดียวที่คุณต้องทำ is believe in your heart. คือเชื่อในหัวใจของคุณ that Jesus took your punishment for sin. ว่าพระเยซูคริสต์พระองค์รับเอาโทษแห่งความผิดบาปแทนคุณแล้ว And actually speak it out of your mouth และให้คุณพูดออกมาด้วยความเชื่อ And you can do it right where you are แล้วคุณสามารถทำในที่ที่คุณอยู่นี้ได้ Because God is not moved by our outside actions เพราะพระเจ้าพระองค์ไม่ได้ถูกเคลื่อนไปโดยการประพฤติภายนอกของเรา He's moved by our heart แต่พระองค์เคลื่อนจากหัวใจของเรา So if from your heart ดังนั้นให้ออกมาจากใจของคุณ You want to receive Jesus ถ้าคุณอยากรับเอาพระเยซูคริสต์ You can do it from your heart right now คุณสามารถเริ่มต้นทำจากใจของคุณได้ในเวลานี้และจากหัวใจของคุณนี่แหละที่คุณพูดออกมาจากปากของคุณและถ้าคุณทำสิ่งเหล่านี้จาก
ความเชื่อจากใจจริงของคุณ You are saved. คุณก็ได้รับความรอดแล้ว And the word saved และคำว่าความรอดนี้ is the word sozo in the Greek. ในภาษากรีกใช้คำว่า sozo which means saved แปลว่าความรอด healed การรักษาโรค and delivered และการปลดปล่อย God wants to save us. พระเจ้าอยากจะให้กู้เราให้รอด He wants to heal us. พระเจ้าอยากจะเยียวยารักษาเรา He wants to deliver us.และพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเราให้เป็นไทย So you can receive him right now ดังนั้นคุณสามารถรับเอาได้ในเวลานี้แล้ว And if you've received Jesus and you just want to send us a message to let us know แล้วถ้าคุณได้รับพระเยซูคริสต์แล้วคุณอยากจะส่งข้อความอะไรมาหาเรา We just want to celebrate with you เราก็อยากที่จะเฉลิมฉลองร่วมกันกับคุณในสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของคุณ Because it's a celebration เพราะมันคือการเฉลิมฉลอง Amen Amen ไหม SoWe just want to thank you for listening right now. ดังนั้นเราจึงอยากจะขอบคุณคุณที่ติดตามเราในเวลานี้ And we're going to do some more worship right now. This is a good time to just get with God and worship Him. และโอกาสนี้ที่เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกันเป็นช่วงเวลาดีที่เราจะได้นมัสการด้วยกัน Okay, and I'm going to actually ask a couple other people to come and share before we worship. ก่อนที่เราจะนมัสการผมอาจจะเชิญใครบางคนที่จะขึ้นมาแบ่งปันสักหน่อย And I'm going to ask Wong. They're going to talk in Thai, but I'm going to ask Wong to translate in English for them. ที่เขาจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วเดี๋ยวหมงจะแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ So you want to come? เชิญ So this is An. อันนี้คืออัน Who is also Wong's husband? ที่เป็นสามีของหมง So this is family time. ดังนั้นนี่เป็นช่วงเวลาของครอบครัวสวัสดีครับ So hello everyone. ผมรู้สึกตื่นเต้นมากI feel very excited right now. เพราะพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่สันติสุขเท่านั้น Because God, He is not only the peace. เพราะเมื่อเราอยู่นานๆเรารู้สึกเบื่อ Because when we believe for a long time. แต่เชื่อไหมว่าพระเจ้ามีชีวิตพระเจ้าเป็นชีวิต But God, He is also alive as well. มีความชื่นชมยินดีและมีความสุขสันติสุขอยู่ข้างใน There is joy in God and peace in Him.พระเจ้าเป็นความตื่นเต้น God is excited พระเจ้าไม่น่าเบื่อ God he is so he excites us all the time never boring ทศวรรษที่ผ่านมาเมื่อ10ปีก่อน The last decade that we passed เราเคยใช้ตัวของเราเองในการทำการประกาศหรือเราพึ่งตัวเราเองตลอด we always rely on our ability ourselvesแต่ฤดูกาลใหม่ของพระเจ้า But this new season เป็นฤดูกาลที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาทำแทนเรา It's the season that the Holy Spirit will work for us เมื่อก่อนผมฟังหลายๆอาจารย์ที่บอกว่าฤดูกาลใหม่จะเข้ามา In the past I used to heard many preachers say that the new season is coming เมื่อมีอาจารย์อีกคนเข้ามาก็พูดเหมือนกันเดี๋ยวฤดูกาลใหม่จะเข้ามานะ AndThe next pastor come also say the new season is coming. ผมก็ไม่รู้สึกตื่นเต้น I didn't feel excited. ผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็พูดแบบนี้แหละ Because I think that this is the word that they speak all the time. แล้วผมก็ถามแล้วฤดูกาลใหม่เมื่อไหร่จะมา So I asked that when is the new season will come. แต่ผมตื่นเต้นตอนนี้คือฤดูกาลใหม่มาอย่างแท้จริง I feel really excited because this is the time for the new season. เมื่อผมนมัสการผมเห็นภาพWhen we worship, I see a picture. ผู้คนที่เยอะมากอยู่ในห้องนมัสการนี้และสถานที่นมัสการไม่สามารถจุเขาได้ Many people fill this room, and this room cannot hold people. ผมก็เลยถามพระเจ้านี่คือแผนงานพระเจ้าใช่ไหม So I ask God, this is your plan. ที่ให้ผู้คนได้รับความรอดโดยเราไม่ได้ใช้ตัวของเราเอง That you bring people to receive salvation that we do not have to use ourattempt ourselves เราแค่พักสงบแล้วเป็นเหมือนแขนงติดกับลำต้น We just rest in him and be a true vine with him เรายังเชื่อผมยังเชื่อเสมอว่าแผนการพระเจ้าสูงส่งกว่าแผนงานของมารซาตาน And I still believe that God's plan is higher than the enemy's plan เมื่อผมไปดูเส้นทางไปสู่กางเขนของพระเยซูคริสต์แล้วWhen I look at the way to the cross of Jesus, เมื่อพระเยซูเดินไปสู่เส้นทางบนกางเขนพระองค์โดนประณามต่างๆ During his way, many people do bad things for him. มารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย And enemy as well. แต่พระบิดามีแผนการที่มารไม่เข้าใจ But
the Father's plan is higher than enemy's plan. ตื่นเต้นไหม So it's very exciting. เพราะแผนการของพระบิดายิ่งใหญ่กว่านั้นมากๆ Because Father's plan is มันไม่เข้าใจ bigger and higher that enemy could not understand. เหมือนไหมเหมือนฤดูกาลนี้ไหม So it's like this season as well. ผู้ที่ยังไม่ได้อยู่บนศิลาอันมั่นคงนั้น Those who are not yet on the rock. เขาก็ประณามต่างๆว่าทุกสิ่งที่ไม่ดีมาจากพระเจ้า they might say that every bad things are from God แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ but actually it's not แผนงานของพระเจ้าสูงส่งกว่ามารเสมอ God's plans is always higher than enemy's plan เมื่อพระเยซูไปถึงภูเขากุลกัวทา when Jesus he went to to the ไปตายบนกางเขน to the cross มารก็ดีใจSo the enemy they were happy. มันคิดว่ามันทำสำเร็จ They think that they success. แต่จริงๆแล้ว But actually, พระบิดาก็มีแผนการยิ่งใหญ่กว่านั้น Father has greater plan. ให้ทุกคนได้รับความรอด To save everyone. จากการเป็นทาสให้กลายเป็นบุตร From slave to the son of God. เรามาดูสถานการณ์ตอนนี้ของเรา So when we compare to เป็นภาพสะท้อนอีกภาพหนึ่งIs the same story. คุณเห็นไหม So you see. เหตุการณ์นี้เหมือนการเดินไปบนกางเขน This crisis is kind of like the time to the cross as well. มีสิ่งที่ดี new season ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ But there will be the greater things, the new season for God that God has prepared. พระองค์รู้ว่ามนุษย์ทำไม่ดี He knows that man do bad things. ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังว่าI will compare to you that เรามีลูกอยู่คนนึง When we have a child เราเห็นลูกคนนั้นคนของเราเนี่ยกำลังประกอบบ้านอยู่ And we see our son he is doing some building แล้วก็ยิ้มเขาเอาประตูไปใส่ที่หน้าต่างเอาหน้าต่างมาใส่ที่ประตู But he did wrong he put the door to the wall to window and window to the wall เขาใส่สลับกันไปหมด And heJust mix everything wrong. เราก็ยิ้ม So we just smile. ยิ้ม smile. ยังมีความสุข Smile and happy. เพราะมันคือการเรียนรู้ของลูกเรา Because we know that they are learning something. แต่พอลูกเราหมดใจที่จะไม่ทำมันแล้ว Whenever our son said that I do not want to do it anymore. เขาก็เข้าไปนอนหลับ And he went to bed. จากนั้นพ่อของเขาก็ลงไปประกอบบ้านหลังนี้ให้ Come and justrebuild this building แล้วจากนั้นเมื่อลูกตื่นขึ้นมา and after that when he wake up เขาไม่เห็นบ้านนั้น and he saw this house เขาบอกว้าว he said that wow เห็นไหม so นี่คือภาพสะท้อนของพระเจ้าที่ไม่อยากให้เราทำ did you understand that this is a reflect to God that God does not want us do by ourselves เพราะพระองค์รู้ว่าเราทำได้ไม่ดีเลยWe cannot do it perfect. จนพระองค์ต้องประทานพระบุตรองค์เดียวที่พระองค์รัก He needs to send his only beloved son. เพื่อเราจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ So then we will we can receive the Holy Spirit. และผมขอประกาศว่า So I would like to declare right now. ฤดูกาลนี้ This new season. เป็นฤดูกาลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ Is the season of Holy Spirit. ที่ทำงาน That we work. เพื่อให้เราได้พักสงบFor us that we can rest. เพื่อให้เราได้มีเวลา We will have time. เราเมื่อเราเฝ้าเดียวกับพระเจ้า We have the quiet time with God. เราจะหาเวลาที่เหลือของเรามาเฝ้าเดียว And we will find the rest of our time to have a quiet time. เราจะหาเหตุผลต่างๆมากมายว่าเราไม่มีเวลา We can find many reasons that we do not have. แต่ช่วงนี้ But this time. คุณมีเวลาเต็มที่ You haveplenty of time to spend time with God พระเจ้าอยากให้คุณเข้าพักสงบ and God wants you to take a rest with God หลับตาลงนึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้า and remind his grace คุณยังมีชีวิตอยู่ and you have life right now คุณยังมีครอบครัวอยู่ you have your family คุณยังมีคนที่คุณรักอยู่ you have your loved one แล้วในประเทศไทยนั้นมันเกิดอะไรขึ้น and what happened in Thailand คุณเห็นไหมว่ามีคนเอาเงินไปแจกDo you see many people they just give money to people คนทำอาหารก็เอาอาหารไปแจก Give food to people เข้าใกล้
มั้ยในอาณาจักรสวรรค์ So it really look like the kingdom of God ภาคอีสานจังหวัดนึงเอาข้าวไปแลกปลากับอีกจังหวัดนึง One province they have many rice so they take their rice to exchange with fish ไม่ได้ใช้เงิน to another province no money คุณเห็นไหมว่าแผนการของพระเจ้ายิ่งใหญ่ไหม So this is God's plan is bigger than our plan เราเห็นคนที่หมดหวังมากมาย We see many people who discouraged ได้รับกำลังใจ receive strength มันคือช่วงของพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังทำงานแทนเรา So this is the time that Holy Spirit is work for us เราแค่ต้องยอมรับ We just receive ว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ and we just realize that we cannot help ourselves แต่พระเจ้าในคุณเข้มแข็ง But God in you is so strong และผมอยากจะบอกคุณว่า And I would like to tell you that ผมรักคุณ I love you ผมรักคุณ I love you และผมรักคุณ And I love you สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยู่ในเราและอยากจะบอกทุกคน This is what God inside us want to tell all of us ต้นไม้ The tree เป็นต้นไม้แห่งชีวิตIs a tree of life. เราเป็นเหมือนแขนงที่เหมือนจะตายแล้วแต่ไปติดกับลำต้น And we are the branch that almost died, but once we connect to the tree. แต่เวลาคนที่เห็นคุณเขาเรียกคุณว่าแขนงไหม And when people look at you, they do not call you a branch. เขาเรียกคุณว่าทั้งหมดนั้นคือต้นไม้แห่งชีวิต But they will call you a tree of life. เพราะคุณเป็นแขนงที่ติดกับลำต้นนั้นแล้ว Because you are aBranch that connect to the tree. พระเจ้าเป็นเหมือนแหล่งพรของเรา is the source of our blessings. ถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ดี if we believe in good things. เราพูดในสิ่งที่ดี we declare the good things. พูดในนามของพระเยซูคริสต์ออกไปจากปากของเรา speak in the name of Jesus. เมื่อเราพูดไปการพูดเราจะได้ยิน if we declare is remind us as well เมื่อเราได้ยินมันเกิดเป็นความเชื่อ when we listen it become faith inside us เมื่อเกิดเป็นความเชื่อ when we have faith ก็เหมือนได้รับฤทธิ์เดชจากพระเจ้า we will receive power from God เราจะต้องรักษาความเชื่อในสถานการณ์แบบนี้ we need to keep our faith in this circumstance เป็นโอกาสที่ดี so it's a good ที่จะสำแดงความรักของเรา to express our love สู่เพื่อนบ้าน to our neighbors เพื่อให้อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าAnd for the kingdom of God, ลงมาตั้งอยู่ to establish on the earth เพื่อความขัดแย้งต่างๆจะไม่มี that will overcome every conflicts ผมยังมีความเชื่อ so I have faith และพระเยซูคริสต์นั้นเป็นศิลาอันมั่นคง and Jesus is the strong rock วันฤดูกาลนี้จะนำความรัก that this new season we bring นำการคืนดี reconcile นำการเข้าใจกัน understandingผมพูดภาษาไทย I speak in Thai แต่เราออนไลน์ไปหลายประเทศ But we connect from many countries ทุกอย่างกำลังกลับคืนมา So everyone everything will reconcile เราเชื่อว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้า And I believe that this is from God ผมอยากหนุนใจ So I would like to encourage ด้วยคำอธิษฐาน By the prayer เราจะอธิษฐานเผื่อพี่น้อง I will pray for you ข้าแต่พระเจ้า Our heavenly Father เราขอบคุณพระเจ้าWe would like to give thanks ที่พระองค์ทรงเป็นแหล่งพร That you are the source of our blessings ที่พระองค์ทรงทำแทนเรา That you work for us พระองค์รู้ว่าเราอ่อนแอ You know that we are weak และเราเชื่อว่า And we believe that เมื่อเราอ่อนแอ When we are weak เราจะมีฤทธิ์เดชเต็มขนาดในพระองค์ We will have full strength from you ข้าพเจ้าเชื่อในพันธสัญญาของพระองค์ I believe in your covenant ว่าจะให้ชีวิตของข้าพระองค์ดีขึ้นทางเดียว That you will live us live up our life ขอให้ข้าพระองค์รักษาความเชื่อ So please help me to keep this faith สนิทกับลำต้น And connect to you เมื่อผู้คนที่เข้ามา That everyone who come เขาจะได้เห็นแขนงนั้นเป็นต้นไม้แห่งชีวิต This branch is a tree of lifeเขาจะได้ใช้ร่มเงาของต้นไม้นั้น They can use the shade of this tree เขามีความสุขใจ And they will have peace มีสันติสุข Happiness มีความตื่นเต้น Excited มีชัยชนะ And victory ในนามพระเยซูคริสต์ In Jesus อาเมนขอบคุณที่
มีโอกาสได้แบ่งปัน Thank you that I have opportunity to share คือพ่อเองอยากจะพูดอะไรหลายอย่างแหละ Actually I have many things to say แต่ว่าเวลามีจำกัดเนาะ But we have just only limited time เราฟังมาเยอะละในวันนี้ Because we have long teaching today แล้วก็มากกว่านั้นพ่อก็อายุมากอีก2ปีก็70ละ And for me I know that I am an old man I almost 70 in next 2 years ต้องเกรงว่าพูดแล้วมันจะยาวชอบยาว could not speak I know myself that I will speak very long เลยถามพระเจ้าว่า So I ask God that พ่อช่วยด้วยช่วยผมด้วย God Father help me ให้พูดอะไรที่มันได้น้ำได้เนื้อดีๆ to speaksome short thing ที่ไม่ใช่สติปัญญาไม่ใช่ความรู้อะไร not from wisdom or from knowledge แต่มาจากพระองค์อ่ะ but from you ถ้อยคำของพระองค์อ่ะ your word แล้วก็มีสันติสุขมากที่จะพระเจ้าให้ภาพนี้ really have peace that God showed me this picture ซึ่งเป็นภาพที่พระองค์สำแดงครั้งหนึ่ง is the picture that God used to show me once and I used to share to brothers and sisters in churchเลยอยากจะอธิบายภาพนี้เพื่อจะเข้าใจในสิ่งที่จะพูดไปในวันนี้ So I would like to share this picture คือเป็นภาพที่เครื่องบิน It's a picture of the plane พอดีที่พูดเครื่องบินก็ดีแล้ว And when we talk about the plane พ่อไม่มีความรู้เรื่องเครื่องบิน It's good because I do not have any knowledge about แต่รู้ว่าเครื่องบินมีจุดประสงค์ของมันคือบิน But I know the purpose of theplane is to fly มันไม่ได้ไปอย่างรถยนต์ not move like a car ที่อาศัยตามถนนแล้วก็จราจรอย่างที่มีป้ายบอก that need road and need to stop every sign or symbol เส้นทางที่เห็นด้วยกับตา just the way that we see เรารู้ใช่ไหมไปเหนือไปใต้ไปไหนก็มีเส้นทาง and that we need to follow the way แต่ว่าเมื่อเราขึ้นเครื่องบินBut once we get on the plane หมายความว่าเราขับเครื่องบินน่ะ or we drive the plane พระเจ้าเห็นว่าเครื่องบินไม่ใช่รถยนต์ So God showed me that the plane is not the car เหตุฉะนั้นระบบที่สร้างมาไม่ใช่อยู่บนดิน So the system that it had been created not on the ground มันจะต้องบิน It need to fly มันจะหนักแค่ไหนมันต้องบินNo matter how heavy it is, but it need to fly. เพราะมันสร้างมาในระบบอย่างนี้ที่จะบิน Because it has been created this way. ใช่แต่ว่าแรกมันก็จะอยู่รันเวย์ของมัน Yes, at first it might need to use the ground. แล้วเราสังเกตไหมว่ารันบินของมันไม่ได้ไกลไปหลายสิบกิโล And the runway path is not so long. มันมีแค่สักโลนึงเศษๆสองโลไม่ถึง Only two or three kilometers. หลังจากนั้นมันก็จะต้องบินAfter that, it need to fly. นี่คือสิ่งที่พ่อได้เข้าใจว่าคริสตจักรเป็นอย่างนี้ This is what I understand. ร่มพระคุณก็เป็นอย่างนี้ The same like the church. The ร่มพระคุณ church is the same. ถ้าจะย้อนไปเนี่ยพ่ออยู่ในระบบศาสนาคริสต์จริงๆ I was in the religious system before. เราได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้า And we has been changed by God.4ปี5ปีมาเนี่ย almost 5 years right now เมื่ออาจารย์ร็อบเข้ามาเมื่ออาจารย์เอสเข้ามาเนี่ย from Rob came แล้วเขาก็คนละอย่างกัน and they are different โทษนะอาจารย์เอสก็มาจากอังกฤษนะ Ed is he's from England อาจารย์ร็อบก็มาจากอเมริกา from America และเมื่อกี้ถ้าพูดน้องอันเนาะเขาก็เป็นคนหนุ่ม and he is a young man พ่อก็เป็นคน and I am old man แล้วมันไม่เหมือนกันเลย and it's not the same บุคลิกอะไรทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเรามาไม่เหมือนกัน every personality are different แต่ท่านรู้ไหมว่าเรามามีใจเหมือนกันเดียวกันอย่างหนึ่ง but we have the same heart พ่อนี่เก็บรวบรวมภาพรวมเนี่ยที่มาจากพระเจ้า I collect all pictures that's from God เมื่อเขาเข้ามาแล้วเรารับมันก็มาตรงใจของพ่อที่คิดจักเนี่ยไม่เราไม่พึงพอใจอยู่สภาพเป็นอยู่And they come and we receive and it's really touch our heart that we do not want to be the same. คำหนึ่งย้อนไปหนึ่งเนี่ยอาจารย์รับเข้ามาอาจารย์พูดถึงว่าประเทศไทยเราติดอยู่กับระบบศาสนา Rob once used to say that Thailand we were under the หนักเลยเขามีภาระใจมาก
ที่จะเป็นเหมือนระบบศาสนายึดเรา because the system lock us แต่เดี๋ยวนี้ but right now เราก็ฟังแล้วฟังอีกจนในสุดอ้าวเราผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้เรากลับใจเราทะลุทะลวงออกจากศาสนาเลย understand and we got breakthrough ช่วยให้เรามาติดตามพระวิญญาณAnd we follow the Holy Spirit. เรารู้คริสตจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าสร้างแบบนี้เอง And we just realize that this is the way to do the kingdom. ที่เราบอกว่าฤดูกาลใหม่นี่แหละ And this is what we call new season. เปลี่ยนแปลงโดยพระเจ้า It's changed by God. เราก็เข้าไปอยู่ในการเปลี่ยนแปลงนั้น And we are in that change. เราก็รู้ไหมว่าเมื่อท่านสองท่านมาเนี่ยพระเจ้าก็ส่งน้องหมวงเขาเนี่ยมาเราไม่รู้จักกันแต่พระเจ้าก็ส่งคนมาแปลครอบครัวของอันเขาเนี่ยเลยเรารู้สึกว่าทุกอย่างมาเหมาะเจาะมาช่วยกันมาร่วมกันในแผ่นดินของพระเจ้าที่ใครไม่ได้ขอใคร and we feel like it's God's timing that God brings His people come and we do not ask แล้วเดี๋ยวนี้เราก็มีพระใจเดียวกันที่จะเดินรูปกันใหม่ด้วยกัน and right now we have the same heart burden to walk in this new seasonพ่ออยากจะหนุนใจว่าคริสตจักรคริสตจักรที่อยู่ในศาสนา I would like to encourage เราจะอยู่องค์กรไหนก็ตาม any church or any organization who is under the religious system มันคือการพยายามของมนุษย์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ It's just man's attempt to change the circumstance เปลี่ยนคริสตจักรด้วยตัวเราเอง to change the church by our own strength เราขอพระเจ้าเราทำงานมากมายทำเพื่อจะให้พระเจ้าเปลี่ยนWe pray hard, we work hard. มันก็เป็นเจตนาดี In order that want God to change. แต่มันไม่สำเร็จ It's a good heart, but เพราะว่าเรากำลังเอามาผสมระหว่างการกระทำของเรากับพระคุณนั้น Because it's the mixture of our own ability and grace. นนใจว่าเราเอาพระคุณอย่างเดียว So I would like to encourage all of you to hold just grace and then มันจะเข้าไปสู่แผนการและวิธีการของพระเจ้าอย่างเดียว You will get released and you will go to God's plan. พระเจ้าจะทำIt's not by our own strength, but God will do, like the plane. ที่พ่อเป็นกัปตันขับมัน I am a pilot who drive the plane. และต้องไปตามระบบที่สร้างขึ้นมาว่าต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ And need to follow the system that how far I can run in that runway. แล้วเมื่อถึงเวลา But once there's a time, ยกตัวมันจะทะยานขึ้นเองIt need to be a time that this plane needs to lift up by another system. หรือเป็นอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับบนดินอีกแล้ว So it will be different system from the ground. แล้วมันจะบินไปได้อย่างรวดเร็ว And but it can fly really fast. ไม่ตาก็ไม่เห็น And the eyes cannot see. มีแต่ท้องฟ้า Only the sky. มันก็เหมือนความเชื่อ Like faith. ต้องดูที่จะเชื่อฟังพระองค์ว่าเดี๋ยวนี้จะต้องปรับเครื่องสูงเท่าไหร่ We need justTo follow God and obey God, how far we should run right now, which direction? แล้วก็เร็วอย่างไร How fast it is? เท่านั้นเอง It's ไม่เกี่ยวกับตาเห็น It's not about the eyes. ไม่เกี่ยวกับเป้าป้ายที่จะบอกว่าต้องหยุดต้องเลี้ยวต้องอะไรไม่เกี่ยวเลย It's not any size anymore. ไม่เกี่ยวกับระบบของโลกนี้เลย It's not the world system anymore. ในที่สุดมันก็จะเลื่อนลงไปลง finally, ไปแตะอีกรันเวย์หนึ่งในประเทศหนึ่ง arrive ตามจุดหมายปลายทาง Anotherอันนี้คือสิ่งที่เชื่อฟัง so this is และนี่สิ่งที่เครื่องบินได้ทำคือพระเจ้าได้ทำไม่ใช่เราทำ do, not พี่น้องครับมีการงานอีกมากมาย so there is ในการพักผ่อนในพระเจ้าเนี่ย in the rest of God คือไม่ใช่เราหยุดนิ่ง it does not mean that we stop แต่พระเจ้าเคลื่อนไป but God will be the one who move และเราจะเคลื่อนกับพระเจ้า and we will move with him พระเจ้าจะใช้เรา God will use us อย่างที่พระองค์จะให้เราเป็นLike what God wants us to be. เราได้ฟังเสียงพระเจ้าและเชื่อพระเจ้า So we just listen to Him and obey Him. ความสัมพันธ์กับพระองค์วันต่อวัน And have relationship with Him every day. อันนี้ก็จะไปสู่เป้าหมาย That will bring us to our purpose and success. และอีกภาพหนึ่งที่พระเจ้าให้เห็น And another picture that God showed. คือทหารกิเดโอนคือ is อันนี้ท่านรู้อยู่ดีอยู่แล้วจะพูดสั้นๆว่าทหารกิเดโอนไม่เหมือนทหารทั่วไป Because Gideon soldierArmy is different from another army. เพราะว่ามากมาย Because it's not about the amount. ไม่อาศัยความสามารถของเขา Not by ability. แต่เชื่อฟัง But just obedience. และเลือกสเปคนั้นน่ะเลือกวิธีนั้นตามที่พระเจ้าต้องการ And the way God choose that army is different from the world. และในสุดเขาได้ทหารจำนวนที่ส่วนหนึ่ง 300 คนนั้น And finally they have this amount. จาก 30,000 เป็น 300 soldiers.
300 people เป็นยังไงครับการรบนั้นก็ไม่เหมือน and this warfare is different ทุกก้าวเดินตามที่พระเจ้าบอก every step just follow God ที่จะฟังตามพระเจ้า and listen to God ชนมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เหมือนงานทหารเลย so it's the thing that you're strange แต่พอบอกตะโกนทันทีว่าดาบของพระเจ้าดาบของกิเดโอน but anytime that they shout that God'sSource ตามที่พระเจ้าบอก tell anything from ศัตรูรบกันเอง according from what God told them รับชัยชนะเอง they receive victory โดยไม่ได้ทำอะไร they do not have to do anything เวลานี้เราไม่ใช่เราไม่ทำพระเจ้าจะทำผ่านเรา it's not that we do not do but it means that God will work through จะทำตามพระเจ้า and we are like that army that ready to do whatever God tell us to do to this new seasonและพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียม And God will be the one who prepare พ่อเชื่อว่าเราจะดำเนินอย่างพระเจ้าไม่ต้องไปตามเคยชินที่เป็นอยู่ We will do like God not like อย่าไปคิดว่าเดี๋ยวนะให้โควิดนี่ผ่านไปแล้วเราก็จะกลับมาโบสถ์เหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาทำอะไรเหมือนเดิมพิธีการเฉลิมฉลองนมัสการอย่างเดิม Do not just think that if this crisis pass and then we'll come back to the church and do everything the same พ่อก็ว่ามันก็ดีมันก็ชอบใจอะนะแต่ระบบเดิมมันเดี๋ยวนี้พระเจ้าบอกพ่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปคุณจะไม่ย้อนกลับมาเลยไม่หวนกลับมา But God told me that it not come the same มันจะต้องเดินหน้า Because right now we are walking forward แผนการของพระองค์ And everything will go like what God planned ในแต่ละยุคในแต่ละศตวรรษของพระเจ้าเนี่ย In every decade in every era วางใจในพระเจ้า So just trust in God อาจารย์เราฟังเต็มที่นะครับว่าพักในสงบในพระเจ้า And rest in Him อันนี้เป็นคำเดียวกันพ่อก็รู้สึกมีเสรีภาพ Same but I really have peace รู้สึกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนถ้าเทียบเมื่อก่อนอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้เพราะพ่ออยู่ในงานนี้ตัวเองก็ไม่เรียกพ่อต้องเรียกอาจารย์ It's different from the past เพราะว่ามันจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ In the pastแต่เดี๋ยวนี้ think that this can do this cannot do ไม่แต่คำนี้ก็อยากจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนว่าพี่มันก็ไม่เหมาะสมกับพ่อแล้วกัน People call me อาจารย์ but right now I do not want them to call me อาจารย์เพราะว่าพี่น้องสมาชิกก็ถือว่าเป็นใกล้เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ทุกอย่างที่พระองค์จะให้เราเรียนรู้ขอให้เรากล้าที่จะก้าวไปสู่ในฤดูกาลใหม่ So justencourage everyone to walk in the new season สัมพันธ์กับพระเจ้าและความเชื่อ and have relationship with พระคุณ and grace ความแสนดีของพระเจ้า the goodness of God พระองค์จะทำให้สำเร็จ he will เหมือนที่ do คุณอ่านได้ bring everything ปันเมื่อกี้ to success like what อันแชร์ or share ปันเช่นเดียวกันทุกสิ่งนี้ everything จะนำท่านทั้งหลายไปสู่ความเข้าใจซึ่งบางอย่างไม่ได้เห็นด้วยตาเข้าใจได้ความคิดของเรา That we cannot see or understand เหมือนเราไม่เห็นเส้นทางของเครื่องบินนั่นแหละ Like we the plane cannot see the route แต่ว่าพระเจ้าจะนำเรา God will bring us Hallelujah Hallelujah ขอพระเจ้าอวยพรท่าน May God bless you Okay we're going to just worship together เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยกัน But real quick before we do that Letอย่างรวดเร็วก่อนที่เราจะทำสิ่งนั้น I just want to just anybody who wants to donate to the Thai church here ก็อยากที่สนุนใจใครที่อยากจะถวายให้กับคริสตจักรไทยที่นี่ If you're in Thailand Badang is going to come and share how you can do in Thailand ถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยป้าแดงก็จะมาแบ่งปันให้ฟังว่าจะทำได้อย่างไร But if you're not in Thailand you're somewhere else แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยหรืออยู่ที่ประเทศอื่นๆ But in your heart you want to give something to the Thai church here. แต่ในหัวใจของคุณคุณอยากที่จะได้แบ่งปันให้กับคริสตจักรในประเทศไทย You can give to robertperkle12@gmail.com. ก็สามารถให้ได้ตามที่จารย์รับได้บอกไว้ On PayPal. ใน PayPal. And then just write Thai church in the notes. ค่ะ And then you can actually and I put on the comments below, you can see it in the comments below of what we've done.แล้วคุณจะสามารถเห็นได้จากข้อความที่เราเขียนไว้แล้วก็สามารถที่จะทำตามที่เขียนไว้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากหนุนใจคือให้ติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ do nothing by compulsion or because you have to do it ไม่ได้ทำด้วยความฝืนใจหรือว่าที่เรารู้สึกว่าต้องทำ but just do whatever's in your heart to do
แต่ทำจากหัวใจของคุณที่คุณ We อยากจะทำ tell you how if God put something in your heart. เราแค่อยากจะบอกไว้เผื่อว่าพระเจ้าได้ใส่สิ่งต่างๆไว้ในหัวใจ And I just want to invite Badang up real quickly to share about Thai. แล้วอยากที่จะเชิญป้าแดงออกมาได้แบ่งปันนิดนึงว่าถ้าอยู่ในประเทศไทยแล้วจะถวายได้อย่างไร And then we're just going to close by worshiping together. แล้วหลังจากนั้นเราจะนมัสการพระเจ้าร่วมกัน So come on up, Badang. ขอเชิญป้าแดงค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะก็คือตั้งแต่ที่เรานมัสการแบบไลฟ์สดนะคะเราก็มีการถวายได้2ช่องทางเกี่ยวกับคริสตจักรร่มพระคุณนะคะก็คือว่ามีเลขธนาคารอยู่ที่กลุ่ม LINE ของคริสตจักรแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าใครที่อยากจะมาถวายเป็นเงินสดก็มาที่ป้าแดงได้นะคะจะเป็นตัวแทนของคริสตจักรที่จะรับในเงินส่วนนี้ที่ทุกท่านได้รับการถวายที่เป็นการโดนใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ฟังเสียงพระเจ้าค่ะก็2ช่องทางนะคะในการถวายเข้ามาในคริสตจักรแล้วก็ที่เราจะทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในแผ่นดินโลกนี้ค่ะขอบคุณค่ะเราจะร้องเพลงด้วยกันนะคะของพระองค์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดนะคะอาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการนมัสการในเช้าวันนี้ที่เรามาร่วมกันที่จะยกย่องพระนามของพระองค์พระนามที่ยิ่งใหญ่พระองค์เจ้าค่ะแล้วขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ที่เรามาร่วมกันที่นี่ที่เรามาร่วมกันในวิดีโอออนไลน์พระองค์เจ้าค่ะ
ขอการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ครอบคลุมไปทั่วโลกนี้พระองค์เจ้าข้าที่ให้ครอบคลุมผู้ที่กำลังนมัสการพระองค์ที่เขาจะสัมผัสถึงการเคลื่อนไหวในฝ่ายวิญญาณขอการเคลื่อนไหวของพระองค์แต่ต้องสัมผัสจิตใจของคนเหล่านั้นพระเจ้าลูกอธิษฐานอย่างนี้ว่าให้คนเหล่านั้นได้รับการเปิดเผยสำแดงที่สดใหม่ในพระองค์ให้คนเหล่านั้นได้พักสงบอยู่ในพระเจ้าและเขาได้ใช้เวลากับพระองค์อย่างเต็มที่พระเจ้าและให้ทุกๆวินาทีแห่งการหายใจเข้าออกนั้นที่เราจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์และเรารับรู้ว่าวินาทีนี้พระองค์ประสงค์สิ่งใดพระองค์เจ้าค่ะเราอธิษฐานสิ่งนี้ร่วมกันแล้วขอบคุณพระเจ้าร่วมกันพระเจ้าและขอให้ทั้งตลอดทั้งอาทิตย์ที่เราจะได้ใช้เวลากับพระเจ้าอยู่กับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้ที่เราได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะในวันนี้นะคะก็จะจบลงเพียงแต่เท่านี้นะคะเราจะพบเจอกันใหม่สำหรับวันอาทิตย์หน้านะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่กำลังดูรับชมออนไลน์อยู่นะคะและเราจะพบเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ